สำหรับใครที่เข้ามาแล้วพร้อมเรียนแล้วนะครับเปิดกล้องนิดนึงเนาะจะได้เห็นหน้ากันนิดหน่อยนะครับนะในคลาสนี้เนี่ยเป็นคลาสของ Human and Computer Interaction นะครับนะรหัส03081332นะครับอันนี้เป็นสัปดาห์ที่1เนาะในการเรียนของเรานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มสอนเลยแล้วกันเนาะนะก็ผมนะครับอาจารย์ยุทธพงศ์อุณหทวีทรัพย์นะครับหรืออาจารย์อูนะครับเรียกอาจารย์อูก็ได้นะครับก็อ๋องั้นสักครู่หนึ่งเนาะพอดีไว้ผมมีออโตเมติกไว้นิดนึงครับก็สักครู่นะก็จริงๆเนี่ยที่มาสอนวิชานี้นะครับเรื่องของ Human and Computer Interaction นะครับก็เป็นส่วนของการที่ผมเองเนี่ยทำหลายๆเรื่องเนาะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเรื่องของระบบหรือว่าพัฒนาเรื่องของตัวอินเทอร์เฟซต่างๆนะครับก็เลยมีความเชี่ยวชาญในหลายๆเรื่องนะครับทั้งในเรื่องของการทําเรื่องของระบบสนับสนุนการตัดสินใจนะครับนะเรื่องของระบบธุรกิจอัจฉริยะเองนะครับหรือว่าคอนเทนต์อื่นๆเนาะก็จะมีหลายๆส่วนแล้วก็มีการสอบเรื่องของเซอร์นะครับหรือว่ามาตรฐานที่เป็นระดับสากลนะครับหลายๆตัวทั้ง ITIL Microsoft เองนะครับแล้วก็เรื่องของ CompTIA เองครับดังนั้นเนี่ยในหลายๆพาร์ทเนี่ยผมก็จะเอาองค์ความรู้ที่มีเนี่ยเอามาถ่ายทอดให้กับพวกเรานั่นเองนะครับโอเคเนาะส่วนที่ในคลาสเนี่ยนะครับก็จะมี2ส่วนด้วยกันในการที่จะให้เราเนี่ยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันส่วนแรกก็คือเป็นส่วนของ LINE เนาะผมตั้งเป็น LINE กลุ่มง่ายๆไว้สำหรับเราไว้คุยกันเนาะสำหรับใครที่ติดเรื่องของการที่เข้าคลาสไม่ได้นะครับจะลาหรืออะไรต่างๆเนาะหรือว่าการที่ทำแลบทำโฮมเวิร์กแล้วติดปัญหาอะไรนะครับสามารถสอบถามในกลุ่ม LINE ได้เหมือนกันเลยนะครับนะสามารถสอบถามในกลุ่ม LINE ก็ได้นะครับหรือว่าใครที่ส่งงานเดี๋ยวจะมีให้ส่งงานอีกช่องทางหนึ่งก็คือใช้เป็น Google Classroom นะครับเดี๋ยวผมแชร์ลิงก์ที่เป็น Google Classroom ให้ในสไลด์ถัดไปนะครับใน Classroom เองก็จะมีเอกสารนะครับหรือสไลด์ที่ใช้ในการเรียนรู้นะครับเอกสารแล็บชีตนะครับเอกสารที่เป็นเรื่องของการบ้านเองนะครับทั้งหมดจะอยู่ในส่วนของ Google Classroom ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาในไลน์ก่อนนะครับเป็นไลน์ของ IPTM2564/2นะครับเป็นเทอมที่2นะครับเสกเช้านะครับนะ SCI นะครับเสกเช้านะครับโอเคครับตอนนี้เข้ามาแล้ว30คนนะครับ29คนเนาะสำหรับใครที่ยังไม่เข้าเดี๋ยวแชร์ให้เพื่อนกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับโอเคถัดไป Google Classroom นะครับ Google Classroom เนี่ยให้เราสามารถ enroll เข้าไปในคลาสได้ผ่านโค้ด XCGDT7Kxcgdt7k หรือเดี๋ยวผมส่งโค้ดเข้าไปใน LINE ให้นะครับลิงก์อินไว้ให้เป็นใน LINE ให้สำหรับใครที่ไม่ได้สะดวกที่จะเข้าผ่านช่องทางนี้นะครับ
ใน Google Classroom เนี่ยนะครับก็มีการผูกไว้นะครับดังนั้นเราล็อกอินด้วยบัญชีอีเมลที่เป็นฟรีอีเมลได้เลยนะครับนะ Gmail ที่เป็นฟรีอีเมลของเราได้เลยนะครับก็สามารถเข้าในส่วนของ Google Classroom ได้นะครับใน Classroom เนี่ยมีการเซตอัพไว้นะครับเป็นทั้งหมด15สัปดาห์ด้วยกันนะ15สัปดาห์ก็จะมีการแบ่งเป็นโครงสร้างที่เป็นเรื่องของงานของชั้นเรียนประมาณนี้นะครับนะก็จะมีส่วนที่เป็น Chapter ที่1ตอนนี้นะครับในบทที่1นะเราเรียนรู้ในสัปดาห์แรกก็จะเป็นมีเอกสารประกอบการเรียนรู้นะครับที่เป็นเรื่องของ Interaction นะครับบทนำนั่นเองเอกสาร Lab Sheet นะครับ Homework อยู่นะครับหรือว่าใครสามารถเข้าในส่วนของโฟลเดอร์ของชั้นเรียนก็ได้นะครับนะในเรื่องของโฟลเดอร์ที่เป็น Google Drive ของชั้นเรียนนะครับก็จะพบกับเอกสารนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมอัปโหลดสัปดาห์ที่1ไปนะครับที่เป็น Introduction to SCI นะครับก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนรู้มาได้นะครับโอเคนะในคลาสส่วนที่เป็นแล็บก็สามารถกด Submit งานนะครับนะกด Submit งานได้นะครับแล้วก็เข้ามาตอบข้อมูลอะไรต่างๆได้นะครับตอนนี้มีเข้าคลาสมาแล้วนะครับนะเดี๋ยวใครติดปัญหาอะไรเดี๋ยวสอบถามกันในไลน์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับภาวดีนะครับภาวดีลองใช้อีเมลที่เป็นฟรีอีเมลที่เป็นส่วนตัวนะครับนะไม่ได้ใช้อีเมลของมจพ.เองนะครับนะพอดีเป็นคลาสที่แยกออกมานะครับนะผมยังไม่ได้activate อีเมลของมจพ.นะครับดังนั้นใช้เป็นอีเมลส่วนตัวอยู่นะครับดังนั้นเข้าคลาสด้วยการใช้อีเมลส่วนตัวนะครับนะไม่ใช้อีเมลของที่เป็น student นะครับหรือว่าเป็น @email.kmutnb นะครับนะสไลด์เดี๋ยวผมส่งให้ใน LINE ก่อนนะครับเนาะจะได้เข้าถึงตัวเอกสารได้นะครับโอเคสไลด์ผมส่งเข้าไปให้ไลน์ในไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราเริ่มคือในคลาสวันนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของ Human and Computer Interaction นะครับมีใครรู้นิยามตรงๆของมันไหมว่ามันเป็นยังไงนะตัว SCI เนี่ยนะครับเป็นส่วนที่เราพูดถึงเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนหรือมนุษย์เองกับคอมพิวเตอร์นะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยที่ทุกคนเข้าอยู่ในห้องของ Google Meet ตอนนี้เนี่ยก็เป็นการปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ในรูปแบบหนึ่งนะครับแต่การปฏิสัมพันธ์ในการที่คลิกหรือว่าการกดเข้าสู่ห้องประชุมเองนะครับการพิมพ์โต้ตอบการใช้ผ่านอุปกรณ์ที่เป็นโทรศัพท์ต่างๆเองนะครับนะดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้เป็นเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้นเลยดังนั้นคอมพิวเตอร์เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงแค่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่อยู่ด้านหน้าเราเพียงอย่างเดียวอะไรที่เป็นมีหน่วยประมวลผลหรือทำในลักษณะที่เป็นกึ่งอัตโนมัติหรือเราสามารถรับคำสั่งนะครับแล้วเอาคำสั่งนั้นไปควบคุมหรือกำกับอะไรได้สักอย่างหนึ่งดังนั้นเนี่ยพวกนั้นเราเรียกว่าเป็นลักษณะที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ที่มีฟังก์ชันในการที่จะปฏิสัมพันธ์กับเราได้ทั้งสิ้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถ้าเราพูดถึงคอมพิวเตอร์โทรศัพท์เราก็เป็นลักษณะที่เป็นคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่งถ้าเราพูดถึงสมมติว่าในบ้านเรามีแอร์ที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ในลักษณะของการสั่งการเช่นแอร์บางตัวตอนนี้มีลักษณะของการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับหรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้าไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันสามารถสั่งการได้จากโทรศัพท์มือถือว่าถ้าตอนนี้เนี่ยขับรถมาใกล้จะถึงบ้านและอีก10 กิโลเมตรแอร์จะทำการเปิดไว้ก่อนเพื่อ
ปรับอุณหภูมิภายในห้องให้มันเย็นรอเรานั่นเองนะครับหรือถ้ายกตัวอย่างง่ายใกล้ๆตัวมากที่สุดก็คือรถยนต์นะครับเดี๋ยวนี้รถยนต์หลายๆคันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์จากค่ายยุโรปเองนะครับหรือว่าจากค่ายต่างๆเองเนี่ยก็มีการใช้เรื่องของตัวระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมหรือว่าสั่งการนะครับอย่างเช่นรถยนต์เนี่ยมีการเช็คเรื่องของข้อมูลปริมาณน้ำมันไฟแอร์การเปิดปิดประตูต่างๆเนี่ยของรถยนต์นะครับนะอย่างเช่นค่ายยุโรปเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างที่สามารถเข้าผ่านแอปพลิเคชันได้ซึ่งในรถยนต์เองก็มีหน่วยประมวลผลนะครับแล้วก็ access เข้าผ่านเรื่องของตัวอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในรถนั่นเองดังนั้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเริ่มมีการปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้นแต่เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าแล้วจากในอดีตจนถึงปัจจุบันล่ะมันมีการปฏิสัมพันธ์ในลักษณะแบบไหนนะครับนะผมมีเป็นคลิปวิดีโอมาให้ดูอันนี้เราได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงในคลิปไหมเอ่ยได้ยินครับโอเคนะตัวนี้เป็นคลิปรวมของความที่เราเรื่องของตัวข้อมูลนะครับว่าถ้าพูดถึง human and computer interaction เนี่ยมีอะไรบ้างตั้งแต่ในอดีตปัจจุบันถึงอนาคตแต่เป็นเก่าแล้วแหละแต่ยุคปัจจุบันก่อนWe'll be right back.
โอเคนะรู้สึกเพลงจะช่วยให้ช่วงเช้านี้ทุกคนตื่นมากยิ่งขึ้นเนาะอ่ะส่วนที่ทำเนี่ยก็คือมีส่วนที่เป็นในอดีตนะครับถ้าเราพูดถึงในอดีตเนี่ยก็ตั้งแต่เรื่องของระบบปฏิบัติการเนาะไอ้ที่เราใช้ Windows อยู่ในทุกๆวันเนี่ยในอดีตเนี่ยมันไม่ได้มี Graphic User Interface หรือว่า UI นี่มันสวยๆงามๆแบบที่เรากดได้เนาะมันอาจจะเป็นจอดำๆเขียวๆลักษณะแบบนี้นะครับในการที่จะนำเสนอหรือว่าในการปฏิสัมพันธ์ในการที่จะให้คนเนี่ยส่งข้อมูลเข้าไปอย่างเช่นอยากจะบวกเลขระหว่าง1,000กับ2,000บวกกันได้เท่าไหร่คนแทนที่จะคิดก็ส่งตัวเลข1,000กับ2,000เข้าไปให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์ก็ส่งผลลัพธ์ออกมาเป็นบอกว่าบวกกันได้เท่ากับ3,000เนาะแต่เป็นลักษณะเป็นตัวหนังสือเขียวๆแบบนี้แหละนะครับดังนั้นเนี่ยพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ในอดีตที่มันเกิดขึ้นมาเนาะรวมถึงเรื่องต่างๆไม่ว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ในการที่จะปฏิสัมพันธ์เนี่ยเช่นต้องกดข้อมูลจากเดิมที่มีคีย์บอร์ดมันอาจจะเป็นคีย์บอร์ดลักษณะใหญ่มากเนาะในการที่จะกดข้อมูลเข้าไปในแต่ละตัวเนี่ยนะครับหรือว่าการที่จะนําข้อมูลเข้าไปหรือจะพิมพ์เข้าไปว่า1,000เนี่ยมันไม่ได้แค่กด1,000แต่มันอาจจะต้องกดอีกหลายๆตัวเพื่อให้มีข้อมูล1,000เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์นั่นเองซึ่งในอดีตเนี่ยก็มีคอมพิวเตอร์หลายๆตัวนั่นแหละเราไม่ต้องจับเนาะพัฒนามาเรื่อยๆจนมีอินเทอร์เฟซหรือมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานต้องกดปุ่มนี้นะเพื่อเลือกสีกดปุ่มนี้นะเพื่อเปลี่ยนสีกดปุ่มนี้นะเพื่อปิดเพื่อย่อเพื่อขยายนะครับส่วนนี้ก็เริ่มมีอินเทอร์เฟซเข้ามานะครับนะเริ่มขยับขึ้นมาเรื่อยๆเนาะมีเว็บไซต์ในการที่จะเข้ามาปฏิสัมพันธ์เริ่มมีอะไรที่เป็นแบบกึ่งๆไม่ใช่เป็นแค่บนหน้าจออย่างเดียวอย่างเช่นมีเรื่องของตัวหุ่นยนต์หรือโรบอทนั่นเองนะครับแล้วก็ใน1999ก็มีการพัฒนาเรื่องของตัวหุ่นยนต์สุนัขขึ้นมานะครับนะโดยโซนี่นะส่วนดังนั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการที่เน้นในเรื่องของฟังก์ชันการทำงานนะครับว่าเราจะทำงานอย่างไรให้มันมีรูปแบบการตอบโจทย์ฟังก์ชันอย่างเช่นเครื่องนั้นใช้เพื่อบวกเลขเครื่องนั้นใช้เพื่อความบันเทิงนะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเรื่องของตัวโพสต์ Propose, หรือว่าวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยมีกราฟิกมีความสวยงามสักเท่าไหร่นักนะครับนะส่วนใหญ่ก็จะใช้พวกคอมพิวเตอร์นะพวก personal computer เองนะครับหรือว่าใช้เมาส์ในการควบคุมกำกับดูแลมันนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยการเรียนรู้หรือการพัฒนาเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเลยนะพอเปลี่ยนมาเป็นยุคกลางเนาะยุคกลางก็เริ่มมีหุ่นยนต์มีเครื่องเกมต่างๆมีเกมคอนโซลนะครับมีระบบ Android ระบบปฏิบัติการ Android ที่เราใช้งานกันอยู่ในทุกๆวันนี้เลยนะครับนะ iOS ผ่านเรื่องของ iPhone นะครับนะ Windows ต่างๆนะครับมี Holograms นะครับ HoloLens นะในการที่สร้างเรื่องของตัวระบบเสมือนจริงนะครับหรือว่าใช้เรื่องของ AR VR นะครับนะถ้าเกิดใครเคยใช้เรื่องของตัว AR VR อยู่แล้วเนี่ยใครเคยเล่นเกมนะโปเกมอนโกะเนาะเรื่องของการปฏิสัมพันธ์เองหรือว่าอีกหลายๆเกมในตอนนี้ก็มีหลายๆเกมที่ใช้เรื่องของตัวการสร้าง AR VR นะครับเกี่ยวข้องกับ NFT นะเดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งว่ามันคืออะไรนะมีการเข้าไปสู่โลกเสมือนเองนะครับนะมีระบบปฏิบัติการใหม่ๆขึ้นมาดังนั้นเนี่ยจากในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการออกแบบโดยเอาคำนึงถึงผู้ใช้หรือ human เนี่ยเป็นหลักนะครับหรือ Human Center นั่นเองนะครับมีการพัฒนาระบบปฏิบัติการใหม่ๆขึ้นมาเพื่อให้ตอบโจทย์ในการใช้งานนะครับนะมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับนะทำให้มันรู้สึกว่ามันเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นนะครับมันเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นไม่ต้องพยายามอย่างเช่นการสัมผัสหรือการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนะพวก Mood Motion อะไรต่างๆก็ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนที่มีวิวัฒนาการทำให้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและคอมพิวเตอร์มันดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับจากเดิมต้องใช้เมาส์เดี๋ยวนี้ก็เป็นจอทัชสกรีนนะครับสามารถกดผ่านหน้าจอได้เลยนะจากเดิมในโทรศัพท์รุ่นเก่าๆเราต้องกดผ่านปุ่มอย่างเดียวนะครับนะจอไม่สามารถสัมผัสได้เนี่ยนะก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบใหม่มาเป็นรูปแบบที่เป็นจอทัชสกรีนแล้วเนี่ยก็ทำให้รูปแบบการปฏิสัมพันธ์มันง่ายยิ่งขึ้นรวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับรวมถึงมันเริ่มมีการสัมผัสได้หลายนิ้วหรือหลายๆจุดสัมผัสมากยิ่งขึ้นนะครับนะจนถึงในอนาคตก็มีหลายๆส่วนเลยที่เป็นเรื่องของโฮโลกราฟิกอย่างเช่นเราดูในภาพยนตร์เนี่ยจริงๆในอนาคตเนี่ยไม่ไกลเลยนะครับไม่ไกลที่จะเกิดกับเราได้ทั้งสิ้นเลยเช่นเรื่องของตัวโฮโลกราฟิกเทคโนโลยีอย่างเช่นเราดูเรื่องของตัวไอรอนแมนนะครับนะโทนี่สตาร์กนะครับมีการทำลักษณะที่เป็นเรื่องของตัวช็อป
ของตัวเองโดยที่มีภาพที่เป็นโฮโลแกรมขึ้นมานะครับจริงๆในอนาคตก็สามารถทำได้รวมถึงตอนนี้ก็มีการดำเนินการทำได้แล้วนะครับนะเดี๋ยวจะลองแชร์ให้ดูอีกทีนะครับนะแต่มันอาจจะยังไม่ได้แบบเหมือนในภาพยนตร์เพียงทั้งหมดเลยนะครับนะมีเรื่องของการใช้เรื่องของฟิวเจอร์แกดเจ็ตนะครับนะในอดีตใครจะคิดว่าเราอยากจะใช้โทรศัพท์นะในอดีตสุดเลยเราใช้โทรศัพท์ใหญ่ๆนะครับลองลงมาเราเริ่มอยากจะได้โทรศัพท์ที่มันเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆเนาะแล้วโทรศัพท์ที่มันเล็กลงเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้เราอยากได้จอใหญ่แต่เครื่องเล็กนะเราทำไงเป็นลักษณะเป็นจอพับได้ไหมเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีลักษณะที่เป็นจอพับนะครับเป็นโมดูล่าเป็นจิ๊กซอที่สามารถหยิบแยกออกมาได้อะไรต่างๆพวกนี้ในอนาคตก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งสิ้นเลยนะครับรวมถึงเรื่องของตัว daily use นะครับในออฟฟิศในห้องเรียนของเราหรือว่าในอนาคตเนี่ยตัวบ้านของเราเองอาจจะเป็นลักษณะที่กระจกทุกกระจกเลยเนี่ยอาจจะเป็นจอแสดงผลนะครับในการที่จะดูหรือทำงานต่างๆได้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาพทั้งสิ้นเลยนะครับอย่างเช่นโต๊ะทำอาหารของเรามีการควบคุมสั่งการได้นะครับนะผ่านปลายนิ้วนั่นเองนะตู้เย็นทีวีอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของในอนาคตดังนั้นเนี่ยในอนาคตส่วนใหญ่ก็จะทำงานในลักษณะที่การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและคอมพิวเตอร์มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยเรื่องของ HTI Technology นั่นเองนะครับรวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆบนอุปกรณ์อย่างเช่นแกดเจ็ตพวก Motion Capture อย่างเช่นใช้กล้องในการที่จะตรวจจับอะไรต่างๆนะครับ Sound Capture ในการ Detect อย่างเช่นเราใช้เครื่องมือ Meeting บางตัวเนี่ยถ้าเราเปิดปิดไมโครโฟนอยู่แล้วเปิดตัวเราพูดเสียงเข้าไปอย่างเงี้ยครับบางทีมันจะ detect ให้เราเปิดไมโครโฟนได้นะครับพวกจอทัชสกรีนใหม่ๆนะครับพวกใช้การเรียนรู้ก็เรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้พวกฟีเจอร์ HCI ง่ายๆเลยในอดีตเนี่ยถ้าเกิดเราจะต้องเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์โดยใช้เมาส์เนี่ยมันก็ยากเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้แท็บเล็ตเด็กๆอายุ2ขวบยังใช้งานได้เป็นเลยนะครับดังนั้นเรื่องของตัวLearning Curve นะครับนะ Learning Curve ก็เป็นสิ่งที่มันใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเทียบจากในอดีตว่าจะต้องทำโดยที่คนจะต้องมีองค์ความรู้หรือความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็น High Mobility ก็คือมันแบบเคลื่อนย้ายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราพูดถึง SCI ที่เปรียบเทียบกันตั้งแต่ในอดีตปัจจุบันและก็อนาคตดังนั้นเนี่ยผมก็ปกติเนี่ยในคลาสเนี่ยนะครับผมจะมีการให้คะแนนเนาะแล้วก็มีการสร้างแรงจูงใจในการให้พวกเราเนี่ยได้เรียนรู้นะครับในคลาสเนี่ยได้อย่างสนุกสนานนั่นเองก็เลยมีผมสกิปข้ามไปก่อนนิดนึงผมมีเป็นตัวของรางวัลให้ละกันนะครับเป็นชื่อว่ามี Smart Speaker นะครับนะสำหรับในคลาสนี้เมื่อจบคลาสแล้วนะเมื่อจบคลาสแล้วเนี่ยใครที่ได้คะแนนสูงสุดในการควิสนะมีการควิสเล่นๆเงี้ยนะครับในการควิสเนี่ยใครได้คะแนนสูงสุดนะครับก็ผมจะมีเป็นของรางวัลเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมีของรางวัลชิ้นนี้ให้กับพวกคุณนะสำหรับใครที่ใช้งานนะครับเรื่องของตัวอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆอยู่แล้วเนาะแล้วก็อันนี้เป็นรูปแบบการปฏิสัมพันธ์กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในรูปแบบหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวเราเป็นเกมส์นะครับของผมเนี่ยจะใช้ควิสในลักษณะที่เป็นเกมชื่อว่า Kahoot มีใครเคยเล่นไหมโอเคเป็นแบบนี้ตอบเราให้ปฏิสัมพันธ์กันนิดนึงแล้วกันในช่องแชทนะครับใครเคยใช้เครื่องมือตัวนี้แล้วพิมพ์1ครับใครไม่ใช้พิมพ์0เข้ามาในแชทหน่อยนะจะได้เห็นนะเริ่มมีการโหวตขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนเคยใช้กันอยู่เนาะดังนั้นแสดงว่าก็ไม่ยากในการที่จะใช้งานนะครับนะโอเคตอนนี้ 100% พิมพ์1มานะครับ 100% พิมพ์1เข้ามาเพราะว่าเคยใช้งานหรือเคยเล่นกันนั่นเองเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวผมเริ่มต้นด้วยตัว Kahoot นะครับนะให้ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมใน Kahoot นะครับนะใน Kahoot เนี่ยเดี๋ยวผม
อาจจะเอาควิสแบบไม่เกี่ยวข้องกับรายวิชาก่อนเนาะเอาควิสแบบยังไม่เกี่ยวข้องกับรายวิชาก่อนละกันนะครับโอเคสักครู่ครับกำลังเปิดระบบควิสให้นะครับโอเคนะสำหรับใครที่เคยใช้งานแล้วนะครับอันนี้เป็นควิสแบบยังไม่เกี่ยวข้องกับรายวิชาแล้วกันเนาะนะครับควิสยังไม่เกี่ยวข้องกับรายวิชานะครับดังนั้นเราลองมาเช็คกันก่อนนิดนึงว่าใช้งานเป็นแล้วหรือยังนะหรือใช้งานเป็นแล้วเร็วขนาดไหนนะครับเนาะในเกมส์นะครับก็จะเป็น2ส่วนด้วยกันเนาะคนที่ตอบถูกต้องเนี่ยก็จะได้คะแนนนะครับแต่คนที่ตอบถูกแต่ช้าก็จะได้คะแนนลดน้อยลงไปเรื่อยๆ1ข้อจะมีคะแนนเท่ากับ1,000คะแนนนะครับดังนั้นใครที่ตอบถูกเร็วที่สุดจะได้คะแนนสูงสุดนั่นเองนะครับในเกมเนี่ยในคลาสนี้เราเรียนรู้กันประมาณ15ครั้งคร่าวๆน่าจะมีควิสผ่านคาคูดเนี่ยเดี๋ยวจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชาที่เรียนเนาะอาจจะเป็นลักษณะของการทบทวนหรือว่าเป็นทบทวนคลาสก่อนหน้าหรือเป็นเรื่องของการถามคำถามในเนื้อหาที่จะเรียนรู้ในสัปดาห์นั้นๆนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยคาดว่าจะมีควิสอยู่ประมาณ10ควิสใครที่เป็นผู้ชนะนะครับนะใครที่เป็นผู้ชนะในควิสนะครับนะโดยที่มีคะแนนสูงสุดเนี่ยเอามารวมกันนะครับนะเราจะเอาคะแนนทั้งหมดทุกคนเนี่ยมารวมกันดังนั้นเดี๋ยวตอนควิสจริงจังแล้วเนี่ยเราอยากให้ตั้งชื่อนะครับเราอยากให้ตั้งชื่อในนิคเนมในเกมเนี่ยนะครับนะเป็นรหัสนักศึกษาของเราก็ได้นะครับเป็น5ตัวสุดท้ายก็ได้เนาะจะได้ไม่มีความซ้ำกันหรือว่าใครจะใส่5ตัวสุดท้ายแล้วใส่ชื่อเล่นก็ได้นะครับเนาะโอเคตอนนี้เข้ามา20ท่านนะครับนะจากในห้องมีทั้งหมด37คนนะครับนะวิธีเข้าก็คือสแกน QR code ด้านบนขวามือก็ได้นะครับผ่านโทรศัพท์ได้เลยนะครับหรือว่าผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก็พิมพ์ www.kahoot.it นะครับจากนั้นใส่เกมพินก็คือ5797692นะครับ5797692จากนั้นใส่ชื่อเล่นของเราเข้าไปนะครับนะเดี๋ยวตอนควิซจริงจังแล้วเนี่ยเราจะใส่เป็นรหัสประจำตัวนักศึกษา5หลักนะครับ5หลักสุดท้ายแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปนะครับเมื่อครูมีคนใส่ชื่อง่วงนอนมาด้วยนะแสดงว่าง่วงจริงเรียนตั้งแต่8โมงเลยทีเดียวนะครับโอเค21ท่านนะครับ21ท่านอันนี้เป็นนะระบบนี้ก็เหมือนเราเรียกว่ามันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของ Computer and Human and Computer Interaction นะครับหรือ SCI เนาะก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่คนจะปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์แล้วเนาะในการที่จะกรอกข้อมูลเข้าไปนะครับในการฟังเสียงในการเห็นภาพต่างๆออกมาโอเคนะผมคิดแค่สัก6ข้อแล้วกันนะครับอันนี้เป็นคำถามอะไรเอ่ยทั่วๆไปเลยนะครับนะเป็นคำถามภาษาไทยอะไรเอ่ยเนาะอ่ะโอเคพร้อมนะครับรอบนี้ยังไม่มีคะแนนเนาะรอบนี้ยังไม่ได้เป็นคะแนนนะครับโอเคข้อแรกครับจดอยู่ด้านบนนะอะไรเอ่ยอยู่สูงเทียมฟ้าต่ำกว่าหญ้านิดเดียวนะครับก็ตอบว่าภูเขาเนาะสูงมากเลยนะครับต่ำกว่าหญ้าที่อยู่บนภูเขานิดเดียวเองนะครับอ่ะนะซ้อมก่อนซ้อมนะครับ
อันแรกนะครับนะผมอ่านผิดนะผมเรียกไปก่อนนะชื่อเติ้ลเนาะพิมพ์นะครับนะรีวนะครับโอเคข้อถัดไปนะครับข้อที่2เอาแค่6ข้อพอแล้วกันเนาะอะไรชักออกมาดำเข้าไปแดงนะครับมีแสงไฟนะครับเป็นไม้ขีดไฟนั่นเองนะชักออกไปแล้วก็มาจุดให้มันมีไฟนั่นเองนะพิมพ์ขึ้นมาเป็นอันดับที่1นะครับข้อที่3ครับไม่มีฟันแต่กินข้าวมากกว่าคนนะครับก็เป็นหม้อข้าวแล้วกันเนาะหม้อหุงข้าวนั่นเองนะครับโอเคนะพิมพ์เป็นอันดับแรกนะครับการ์ตูนขึ้นมานะครับลัคนาขึ้นมานะครับสิ่งที่ยิ่งตัดยิ่งยาวก็คือถนนนั่นเองนะครับลัคนาขึ้นมาเป็นอันดับที่1นะครับนะตอบถูกติดต่อกันข้อที่5ครับโอเคลำดับยังไม่เปลี่ยนข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายแล้วกันเนาะยาสีฟันเนาะนอนอยู่ดีๆคนชอบหยิบมาบี้นะครับนะบี้ให้ยาสีฟันออกมานะครับนะบ่นว่าเผ็ดแต่ยังกระชังใช้ได้นะครับโอเคนะทุกๆครั้งเนี่ยคนที่ขึ้นโพเดียม3คนนะก็จะถูกโน้ตนะจดเป็นคะแนนไว้นะครับสำหรับการที่ได้เป็นของรางวัลที่ผมเตรียมไว้ให้ก็คือเรื่องของ Smart Speaker นั่นเองครับอันนี้ก็คือลัคนาเนาะได้อันดับที่1นะครับนะแล้วก็ POM อันดับที่2นะครับ Dragon อันดับที่3นะครับเนาะก็จะเป็นข้อมูลคะแนนแบบนี้นั่นเองครับโอเคนะโอเคครับงั้นเรากลับเข้ามาสู่เนื้อหาเรียนดังนั้นเนี่ยทุกๆครั้งเนี่ยเราก็จะมีควิสแบบนี้นะครับนะเราจะมีควิสนะซึ่งควิสเนี่ยใครที่ได้คะแนนสูงๆเนี่ยนะครับนะใครที่ได้คะแนนสูงเนี่ยก็จะถูกรวบรวมคะแนนไว้นะใครที่ได้สูงสุดจะได้เป็นของรางวัลนะโอเคดังนั้นควิสเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ต้นคลาสนะครับดังนั้นเนี่ยในคลาสนี้เนี่ยผมพยายามจะเป็นแบบไม่เช็คชื่อนะครับนะแต่หมายถึงว่าทุกๆต้นคลาสเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการควิสเนี่ยใครที่พลาดนะใครที่ไม่ได้เข้ามาเนี่ยก็อาจจะทำให้พลาดโอกาสเรื่องของรางวัลไปนะครับโอเคดังนั้นเนี่ยใน15สัปดาห์นะครับ16สัปดาห์ที่เราจะเรียนรู้กันเนี่ยก็จะมีบทเรียนนะครับนะในส่วนของสัปดาห์ที่1เนี่ยจะเป็น introduction นะครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และก็คอมพิวเตอร์นะครับเรียนรู้ประมาณ2สัปดาห์นะครับโดยประมาณเนาะ
ถัดมาก็คือเรื่องของตัว foundation ของมนุษย์นั่นเองก็คือจากพฤติกรรมลักษณะของการใช้งานของมนุษย์เนี่ยมันมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับแล้วคอมพิวเตอร์ล่ะทำงานเป็นแบบไหนอยู่บ้างล่ะนะครับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และมนุษย์มีกี่รูปแบบทำได้อย่างไรบ้างนะครับมีอะไรที่เป็นตัวรับมีอะไรที่เป็นตัวสิ่งที่เป็นตัวแสดงผลออกมาครับกระบวนทัศน์หรือพารดามนะครับรูปแบบแนวคิดที่จะใช้ในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและคอมพิวเตอร์มันมีรูปแบบไหนที่เขาคิดอยู่แล้วบ้างและในอนาคตจะคิดอะไรอยู่นะครับนะรูปแบบการออกแบบเรื่องของ interaction design นะครับที่เป็นเบสิกว่าเราจะออกแบบการปฏิสัมพันธ์ได้อย่างไรทำยังไงให้มันง่ายมากที่สุดนั่นเองการปฏิสัมพันธ์ระหว่างซอฟต์แวร์นะเราพูดถึงฮาร์ดแวร์ด้วยซอฟต์แวร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่เรียนเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันมาแล้วใครเรียนพัฒนาเรื่องของตัวเว็บไซต์มาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีเรื่องของการออกแบบนะทางเรื่องของการวางวายเฟรมเรื่องของการออกแบบเรื่องของ user interface design นั่นแหละเป็นส่วนที่เรามองเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับมีกฎการออกแบบที่เป็นเรื่องของ design rules นะครับก็มีหลายๆก็หลายๆส่วนเหมือนกันการเลือกใช้สีก็บ่งบอกถึง mood and tone นะครับเรื่องของการใช้ปุ่มถ้าเกิดว่าปุ่มนั้นถ้าเราพูดถึงการออกแบบกดปุ่มนี้แล้วอันตรายดังนั้นปุ่มที่เป็น stop หรือปุ่มที่เป็นหยุดหรือกลุ่มที่เป็นเรื่องของอันตรายเนี่ยมักจะเป็นสีแดงเสมอคงไม่มีใครออกแบบปุ่มที่เป็นอันตรายแล้วเป็นแบบสีชมพูอย่างเงี้ยเนาะหรือสีฟ้าอะไรเงี้ยนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ออกแบบเรื่องสีมันก็เป็นส่วนสำคัญเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันในสัปดาห์ที่10นะการทดสอบประสิทธิภาพหรือ usability มันมีรูปแบบการเทสหรือการทดสอบอะไรอยู่บ้างมีมาตรฐานในเรื่องของการใช้งานเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและคอมพิวเตอร์อย่างไรการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและคอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการหรือคนที่มีความบกพร่องทางด้านการมองเห็นมีรูปแบบการทำ SCI แบบไหนนะครับเราจะมาเรียนรู้กันในช่วงนี้เนาะเรื่องของการออกแบบที่เป็นสากลที่เป็น universal design นะครอบคลุมไปทั้งเรื่องของการออกแบบที่เป็นสถาปัตย์นะออกแบบที่เป็นเรื่องของ software architects เองนะครับพวกนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราสามารถออกแบบที่เป็น universal design ได้นะครับรวมถึงส่วนของ3สัปดาห์สุดท้ายจะเป็นเรื่องของการลงมือปฏิบัติจริงนะครับทั้งเรื่องของการออกแบบเว็บไซต์ที่เป็นประเภทเอกสารวิชาการนะครับนะพวกเรื่องของตัว publication ต่างๆนะครับเรื่องของตัว conference journals ต่างๆพวกนี้นะครับนะเดี๋ยวจะได้รู้กันหรือว่าอาจจะมีการแบ่งเปลี่ยนโจทย์หรือดูโจทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราดูทั้งหมด3เซกว่า3เซกจะเรียนรู้แบบไหนครับแล้วก็การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้นะครับส่วนนี้เดี๋ยวจะมีให้ทดลองในเรื่องของการออกแบบแล้วก็ใช้งานนั่นเองนะครับรวมถึงมี Final Exams นะครับประมาณสัปดาห์ที่8อาจจะมีเรื่องของ Midterm นะครับนะเดี๋ยวดูอีกทีนึงอาจจะแทรกเนื้อหาในการสอบให้ตรงกันทั้ง3เซกนั่นเองดังนั้นเนี่ยในคะแนน100คะแนนเนี่ยนะครับในคลาสนี้เนี่ยเราเรียนรู้โดยที่สอบเป็นปลายภาคนะครับ finals เนี่ย 35% midterm 30% นะครับมีโปรเจกต์ให้ทำกันเป็นกลุ่มเนาะมีโปรเจกต์ให้ทำกันเป็นกลุ่มนะครับ15คะแนนนะครับ 15% นั่นเองแล้วก็มีโฮมเวิร์คให้10คะแนนมีแล็บให้10คะแนนครับโอเคดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราดูกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เราจะเรียนรู้นะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะสอนไม่เต็มทั้ง4ชั่วโมงหรอกนะครับเนาะสำหรับให้เราเนี่ยเป็นเริ่มสตาร์ทเนาะแต่สำหรับเนื้อหาเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะครับในการที่จะให้เราได้เรียนรู้กันสิ่งที่ทำก็คือทุกคนเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวเป็นพลเมืองดิจิทัลมากยิ่งขึ้นนะครับมีการที่จะใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีมีการใช้เข้าถึงเรื่องของดิจิทัลมากยิ่งขึ้นการใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์แทบจะอยู่รอบตัวเราเลยนะครับเดี๋ยวนี้การสั่งการอะไรต่างๆก็เป็นคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยโทรศัพท์เรานะครับนะอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเนี่ยเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่จะทำให้เราก้าวสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลได้นะครับแล้วเดี๋ยวนี้รูปแบบใหม่การเรียนรู้ก็เปลี่ยนรูปแบบการเรียนเป็นรูปแบบเรียนออนไลน์แล้วเนาะ new norm นะครับนะดังนั้นการเรียนรู้ในรูปแบบที่เป็นออนไลน์เนี่ยก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับนะที่ตอนนี้เราก็ยังเรียนกันอยู่เลยครับด้วยสถานการณ์ที่เป็นแพนดามิกของโรคระบาดนะโควิดนั่นเองนะรูปแบบที่ครูหรืออาจารย์นะผมเองนะปีกว่าแล้วนะที่ไม่ได้สอนหน้าชั้นเรียนก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบมีการใช้เครื่องมือมีการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างในคลาสระหว่างนักศึกษาแล้วก็อาจารย์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนรูปแบบไปมากมายเลยครับดังนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยอินเทอร์เน็ตนะอินเทอร์เน็ตเราเรียกถึงอินเทอร์เน็ตแล้วกันเนาะเป็นปัจจัยที่จำเป็นมากๆเลยบางครั้งเนี่ยเราบอกว่าโอ้ยดีๆอินเทอร์เน็ตช้านะอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยบางทีเราอาจจะรู้สึกไม่สามารถใช้ชีวิตหรือว่าไม่สามารถที่จะใช้งานหรือทำงานหรือเรียนได้เลยนะครับดังนั้นอินเทอร์เน็ตก็เป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยที่จำเป็นถ้าเราพูดถึงปัจจัย4ปัจจัย5อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เริ่มเข้ามามีบทบาทและความสำคัญในชีวิตประจำวันของเราทุกวันแหละมีใครไหมวันไหนที่ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเลยนะครับก็แทบจะไม่มีและน้อยมากๆเลยครับดังนั้นเนี่ยหลายๆอย่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก็เลยเป็นพื้นฐานในการที่จะเรียนรู้ดังนั้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและคอมพิวเตอร์ก็เลยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับทั้งผู้สูงวัยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีการใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตต่างๆในการเข้าถึงคอนเทนต์เข้าถึงสื่อบางทีคุณลุงคุณป้าเนี่ยเข้าดูคลิปวิดีโอนะครับพูดคุยใน LINE ส่งสติกเกอร์สวัสดีวันจันทร์วันอังคารวันพุธนะให้กับลูกๆหลานๆได้นะครับก็เป็นรูปแบบในการปฏิสัมพันธ์รูปแบบนึงที่เริ่มมีเรื่องของ learning curve เนี่ยที่ง่ายมากยิ่งขึ้นผู้สูงอายุเองบางทีจะต้องให้มันจับเมาส์เล่นบนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็อาจจะไม่รู้สึกว่าเรียนรู้ได้ยากแต่ถ้าเกิดเข้าผ่านอุปกรณ์ที่เป็นเรื่องของโมบายนะครับอย่างเช่นเป็นเรื่องของตัวแท็บเล็ตเองก็สามารถเข้าแล้วก็เรียนรู้ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเนาะดังนั้นการทำงานเดี๋ยวนี้นะภาครัฐนะตอนนี้ก็มีการประกาศออกมาให้มีการ work from home อีกนะดังนั้นการทำงานเนี่ยก็ไร้พื้นที่ไร้ข้อจำกัดนะจากเดิมเนี่ยจะต้องเข้าในออฟฟิศหรือเข้าในสำนักงานอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีการทำงานในลักษณะที่เป็นเรียกว่า virtual มากยิ่งขึ้นหรือรูปแบบที่เป็นเสมือนมากยิ่งขึ้นนั่นเองเรื่องของการสื่อสังคมออนไลน์ก็เข้ามาเดี๋ยวนี้ใครก็เข้าถึง Facebook LINE IG Twitter TikTok เนาะมีอีกหลายๆเครื่องมือที่ทำให้เราเนี่ยปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันได้ผ่านคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับดังนั้นการเชื่อมโยงรูปแบบใหม่ๆเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออเดอร์สินค้าการซื้อสินค้านั่นเองครับนะดังนั้นเสริมสร้างการเรียนรู้รูปแบบใหม่ครับนะช้อปปิ้งนะได้แม้จะไม่ได้ไปห้างสรรพสินค้านั่นเองนะเดี๋ยวนี้ก็อาจจะสั่งกันทุกๆวันอยู่แล้วเนาะนะครับนะนำพาเราเข้าถึงสิทธิประโยชน์นะครับอย่างเช่นเรื่องของการฉีดวัคซีนของมหาลัยเองก็มีสิทธิประโยชน์ในการให้เราลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมผ่านช่องทางต่างๆนะครับนะของจังหวัดเองของสาธารณสุขเองเนี่ยก็มีช่องทางในการนำเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่เราสามารถ access ได้ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั่นเองนะดังนั้นเนี่ยทักษะดิจิทัลหรือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและคอมพิวเตอร์ก็เลยเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่จะทำให้ในอนาคตหรือโลกของเราเนี่ยมันก้าวไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มั่นคงได้ครับดังนั้นเนี่ยผมเอาเทรนด์มาให้ดูก่อนนะเทรนด์มาให้ดูก่อนนิดหนึ่งนะครับว่าส่วนที่เป็นเรื่องของดิจิทัลเนี่ยถ้าเกิดเราพูดถึงประเทศไทยเนี่ยมีประชากรเกือบ70ล้านคนนะพื้นที่มากกว่า 500,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะครับส่วนใหญ่คนอยู่ในเมืองนะคนอยู่ในเมืองมากกว่า 52% ที่เหลืออยู่ในชานเมืองในชนบทว่าไปนะดังนั้นเนี่ยส่วนนี้เนี่ยเราพูดถึงว่าแล้วคนที่เข้าถึงดิจิทัลหรือคนที่ปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์มันมีอยู่เท่าไหร่ล่ะมันมากกว่า 82% ที่เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วอีกที่เหลืออีก 18% อาจจะไม่ได้เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยตรงครับอาจจะเป็นแบบพ่อค้าแม่ค้าชาวสวนชาวนาที่ยังไม่ได้เข้าถึงนั่นเองครับนะในเวลาที่เฉลี่ยในการให้เวลากับอินเทอร์เน็ตต่อวันเนี่ยนะของฮุกสูตรนะครับของ VR Social เนี่ยเขาประเมินประเทศไทยมาอยู่ที่ประมาณ8ชั่วโมง44นาทีนะครับนะในทั่วโลกเฉลี่ยอยู่ประมาณ6ชั่วโมง54นาทีแต่ถ้าเกิดผลสำรวจในไทยผ่านองค์กรชื่อว่า EDDA ก็มีการสำรวจใช้งานมาปีล่าสุดรู้สึกจะเป็น11ชั่วโมงแล้วนะเราใช้งานตั้งแต่ตื่นเช้ามาสมมติใครตื่นเช้าหน่อย7โมงเริ่มใช้งานทุ่มนึงนะก็ยังใช้งานอยู่นะครับนะรวมมากกว่า12ชั่วโมงเลยทีเดียวนะดังนั้นเนี่ยการเข้าถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับมากกว่า 79% นะครับมีความรู้ความเข้าใจในการอ่านนะก็ประมาณ 92-95% แหละนะครับก็ถือว่าคนไทยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะเรื่องของเศรษฐกิจถ้าเราพูดถึงการปฏิสัมพันธ์ในอดีตเนี่ย
การที่เราใช้คอมพิวเตอร์ก็คงจะใช้เป็นแบบภายในบ้านส่วนตัวละแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์มันช่วยเกิดการปฏิสัมพันธ์แล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนทําให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจหรือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ดีมากยิ่งขึ้นเนาะมีเรื่องของ GDP มีอะไรอย่างเงี้ยว่าไปแล้วกันเราไม่ลงถึงรายละเอียดเนาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับนะสแตทในประเทศไทยนะครับนะอันนี้ผมหยิบมาเอ็ดดานั่นเองนะที่บอกว่าปี63ที่สำรวจไปเมื่อปีก่อนหน้านะ64เขายังรอประกาศผลสำรวจอยู่นะครับก็ใช้เวลาในอินเทอร์เน็ตมากกว่า11ชั่วโมง25นาทีนะครับนะมากกว่าปี62เนี่ยถึง1ชั่วโมง3นาทีเลยทีเดียวนะดังนั้นเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยหรือทั่วโลกเนี่ยก็มีประชากรมากกว่า 7,000 ล้านคนเนาะมีเรื่องของการเข้าถึงอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยประมาณ 5,200 5,200 กว่าล้านเครื่องนั่นเองนะหรือว่าเทียบเป็นประชากรประมาณ 66% นะอันนี้เป็นเทรนด์ละกันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มองเนี่ยเราพูดถึงอินเทอร์เน็ตยูเซอร์เนี่ยอินเทอร์เน็ตยูเซอร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยมีคนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ประมาณ316ล้านคนนะแล้วมีอัตราการเพิ่มขึ้นมาเนี่ย316ล้านคนเลยทีเดียวครับดังนั้นเนี่ยจากการใช้งานเนี่ยเนื่องจากการเข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นหรือว่าการเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั่นแหละสมาร์ทโฟนเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยการเข้าถึงเนี่ยคนเริ่มมีการโมบายมีโมบายคอนเนคชั่นหรือโมบายสับสคริปชั่นในประเทศไทยเนี่ยมีประชากรอยู่แค่ประมาณเกือบ70ล้านคนเองแต่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือเนี่ยมากถึง 129% เนาะมีเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่จำนวนเท่านี้นะเข้าใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คประมาณเท่านี้อาจจะมากกว่าด้วยจำนวนบัญชีบางคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กมากกว่า1บัญชีอันนี้วัดจาก Facebook เป็นหลักครับเนาะก็มีเทรนด์รูปแบบต่างๆเนาะการเพิ่มมากขึ้นของประชากรก็เกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับการใช้งานส่วนใหญ่คนไทยก็ใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่เป็นโมบายโฟนนะครับมากถึง 99% เนาะนะส่วนที่เป็นสมาร์ทโฟนประมาณนี้นะคนที่ยังแบบใช้แบบโทรศัพท์ปุ่มกดนะปุ่มกดที่ยังไม่ได้แบบว่ามีความสมาร์ทขึ้นมาเนี่ยก็ประมาณแค่เหลือ6กว่า 6% นั่นเองนะครับนะใช้ผ่านแล็ปท็อปนะคอมพิวเตอร์ที่เป็นเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ประมาณนี้ใช้ผ่านแท็บเล็ตประมาณนี้ใช้ผ่านทีวีที่เป็นสตรีมมิ่งหรือว่าเป็นเรื่องของตัวสตรีมมิ่งสติ๊กนะครับพวก Android กล่อง Android หรือว่าอุปกรณ์ Android ที่เป็นเสียบเข้าไปนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะคนเข้าเกมคอนโซลนะครับประมาณนี้นั่นเองนะมีสมาร์ทโฮมดีไวซ์นะอย่างเช่นตัวสมาร์ทสปีกเกอร์หรือบางคนใช้เป็นเรื่องของตัวระบบในการควบคุมบ้านอัจฉริยะนะครับในเช่นเรื่องของการควบคุมไฟควบคุมแอร์นะครับก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะสมาร์ทวอชเริ่มมีเทคโนโลยีมีคนเข้าถึงสมาร์ทวอชมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็มีหลายๆอย่างที่ทำให้ริชแบนด์ทำให้วัดเรื่องของอุณหภูมินะวัดเรื่องของตัวค่าฮาร์ทเรทนะครับวัดค่าออกซิเจนในเลือดนะครับก็มีรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายนะครับรวมถึงมีเรื่องของตัว virtual reality device นะครับคนเริ่มมีการเข้าถึงอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีเสมือนมากยิ่งขึ้นนะครับนะมีเรื่องของ VR นะมีแว่นในการที่จะทำให้เราเล่นเกมนะครับหรือเข้าถึงคอนเทนต์ที่เป็นเรื่องของตัวรูปแบบเสมือนได้มากยิ่งขึ้นบางคนเนี่ยใช้รูปแบบเสมือนในการที่จะฝึกหรือการเทรนนิ่งหรือการที่จะเรียนรู้อย่างเช่นนักประดาน้ำเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีการใช้VR นะครับในการฝึกในการที่จะเป็นนักประดาน้ำได้นะครับก็มีรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายเนาะโอเคนั้นเนี่ยในเทคโนโลยีต่างๆคนเริ่มมีการ spend เวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตนะมีการ spend เวลาในการใช้ social network นะครับการฟังเพลงมากยิ่งขึ้นนะครับมีเรื่องของการดูหนังเนาะในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็มีการเขามีเทรนด์ข้อมูลชุดหนึ่งมาว่าคนเริ่มปฏิสัมพันธ์กับทีวีมากยิ่งขึ้นนะในการที่จะดูหนังผ่านเรื่องของ Netflix นะครับเรื่องของตัวผ่านเรื่องของตัวช่องทางต่างๆนะครับเนาะเรื่องของตัวแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยก็มีการเข้าถึงเรื่องของการใช้งานประชาชนไปมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ Mobile Use นะอันนี้ผมข้ามไปละกันเนาะอันนี้หยิบมาให้เป็นสไลด์ให้เห็นว่าถ้าเกิดใครอยากดูสแตทเราพูดถึงเรื่องของสปีดหรือความเร็วอินเทอร์เน็ตในการดาวน์โหลดของประเทศไทยเนี่ยเราอยู่อันดับต้นๆเหมือนกันนะถ้าเกิดเราเข้าเว็บไซต์ของ ITU เนี่ยอินเทอร์เน็ตสปีดเฉลี่ยของประเทศไทยเนี่ยความเร็วอยู่ที่ประมาณ300เมกะบิตต่อเซคันด์ครับนะก็ถือว่าเร็วกว่าหลายๆประเทศพอสมควรในการวางโครงข่ายไปทั่วประเทศนั่นเอง
เรื่องของการเว็บไซต์ทราฟิกนะครับนะส่วนใหญ่ก็จะเข้าผ่านอุปกรณ์ที่เป็นโมบายเดเวิ์สกับตัวที่เป็นแล็ปท็อปเป็นหลักนะครับนะเรื่องของตัวเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่คนก็ใช้อินเทอร์แอคกับอะไร Google Chrome นะครับเป็นหลักนะคนใช้ Safari มาเป็นอันดับที่2อันดับที่3เป็น Firefox นะครับSamsung Internet นะ Microsoft Edge นะครับนะแล้วก็เรื่องของ Opera นะครับใน Internet Explorer นะครับแล้วก็อื่นๆนะแต่ไหนก็จะเห็นว่าถ้าเราพูดถึงว่าการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและคอมพิวเตอร์หรือคนและซอฟต์แวร์ถ้าเกิดเราจะพัฒนาซอฟต์แวร์มาหนึ่งตัวเราควรจะต้องให้ความสำคัญกับระบบนะหรือว่าเบราว์เซอร์ตัวไหนในการที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงคอนเทนต์นะหรือว่าเราปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนแล้วก็คอมพิวเตอร์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะรวมถึงตัวแชร์ทราฟิกพวกเว็บไซต์นะครับก็มีหลายๆส่วนที่ทำให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เข้า Google นะครับเข้า YouTube เข้า Facebook เป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียวครับแต่ส่วนที่สำคัญอีกตัวนึงก็คือเวลาเราเซิร์ช Google เนี่ยเราเซิร์ชมากที่สุดนะครับส่วนใหญ่เราจะเซิร์ชด้วยคำพวกนี้เซิร์ชด้วยคำว่าหนังนะคำว่าแปรหวยผลบอลไม่ทิ้งกันเราไม่ทิ้งกันเพลงแปลภาษาอันนี้คือในปี2020เนาะดังนั้นเนี่ยข้อมูลส่วนใหญ่เราก็จะแบบว่าเน้นเรื่องของความบันเทิงและสิทธิประโยชน์ที่เป็นเกี่ยวข้องกับภาครัฐนั่นเองรวมถึงอื่นๆนะเราเริ่มมีการใช้พฤติกรรมในการค้นหาข้อมูลนะครับร้อยเกือบ 100% เลยเราค้นหาข้อมูลด้วยการพิมพ์นะด้วยการพิมพ์เข้าไปผ่าน Search Engine อะไรต่างๆก็ตามนะเรามีการใช้ Voice Search นะครับใช้คำสั่งเสียงมากยิ่งขึ้นนะครับมีการค้นหาหรือมีการปฏิสัมพันธ์บน Social Network นะครับมากยิ่งขึ้นมีการค้นหาด้วยภาพเนี่ยก็เริ่มมีการค้นหามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะดังนั้นเนี่ยหลายๆอย่างออนไลน์คอนเทนต์ก็เริ่มมีการใช้งานมากขึ้นคนเข้าออนไลน์คอนเทนต์ด้วยการดูวิดีโอนะดูวิดีโอล็อกนะครับนะดูมิวสิกสตรีมมิ่งนะครับนะฟังวิทยุออนไลน์นะครับแล้วก็เรื่องของพอดแคสต์ทั้งหมดเนี่ยเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปครับประชาชนไทยเริ่มเปลี่ยนไปเป็นลักษณะแบบนี้โดยที่Facebook Audience หรือผู้ใช้ Facebook เนี่ยมากกว่าประมาณ51ล้านคนในประเทศไทยนะครับก็มีคนที่เข้าถึงนะคนที่โดนโฆษณานั่นเองประมาณ 84% นะครับนะแล้วก็อื่นๆเนาะมีเรื่องของการที่มีการเปลี่ยนนะการที่จะเข้าหรือออกในการใช้Facebook เนี่ยที่บางคนอาจจะไม่ชื่นชอบด้วยการมีโฆษณาครับก็มีหลายๆเรื่องแล้วก็ส่วนใหญ่เพศหญิงเพศชายก็พอๆกันนะในการเข้าใช้ Facebook นั่นเองนะ YouTube ก็เช่นกันนะครับนะมีคอนเทนต์มีจำนวนผู้เข้าถึงอยู่ประมาณนี้นะครับนะไปเร็วๆส่วนอื่นๆก็เป็นเทรนด์ที่เป็นโมบายต่างๆของประเทศไทยนั่นเองเกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซเป็นยังไงบ้างนะครับเก็บมาให้ดูดังนั้นถ้าเกิดเราพูดถึงว่าจากสแตทที่สถิติที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาเยอะแยะมากมายเนี่ยส่วนที่เห็นเนี่ยถ้าเกิดว่าในโลกของเราเนี่ยใน1นาทีหรือใน60วินาทีเนี่ยนาฬิกาหมุนไป60วินาทีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างเช่น Facebook เนี่ยมีคนสกอร์นะใช้นิ้วถ่ายหรือว่าสกอร์เมาส์นะครับอยู่ที่ประมาณ 1.4 ล้านครั้งนะในการสกอร์ไปทั่วโลกนะครับมีข้อความถูกส่งไป21ล้านเมสเสจนะครับมีคนดูวิดีโอผ่าน YouTube ประมาณ500ชั่วโมงนะที่เป็นคอนเทนต์อัปโหลดเนี่ยมีการอัปโหลดวิดีโอคอนเทนต์นะครับตามนี้เลยมีจำนวนแอปพลิเคชันที่ถูกดาวน์โหลดมากกว่า 400,000 ครั้งเนาะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายดังนั้นในข้อมูลเนี่ยมันเริ่มมีพฤติกรรมที่คนปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์เยอะมากยิ่งขึ้นนั่นเองในทุกๆปีเนี่ยก็จะมีการทำชาร์ตเนี่ยขึ้นมานะครับและตัวเลขมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเรื่องของความสะดวกสบายในการปฏิสัมพันธ์นั่นเองนะครับนะเรื่องของสแตทนะคนทั่วโลกเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่บ้างเนี่ยนะครับก็เป็นข้อมูลแบบนี้รวมถึงข้อมูลจากการเนอร์นะครับข้ามไปเร็วโอเคผมหยิบเทคโนโลยีเทรนด์ยังไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวผมมาพูดในสัปดาห์ถัดไปนะครับผมหยิบตัวเทคโนโลยีหลายๆตัวที่มันใกล้ๆตัวเรานะครับอย่างเช่นเรื่องของ AI We've all heard of augmented reality and while Pokemon Go brought it into the limelight it didn't quite show off its capability I mean AI is capable of doing things we couldn't have imagined a few years back and complete
completely changing the world as we see and experience it. It can change the world of gaming, the world of education, and the world of online shopping. 2018, I tell you, will be the year AR will truly go mainstream. ส่วนนี้ที่มีการปฏิสัมพันธ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีการสอนให้ทำด้วยบางส่วนนะครับ For example let's just measure how long this call อย่างเช่นในโทรศัพท์ของเราเนี่ยถ้าเกิดใครใช้ iPhone นะครับนะเราพูดถึงเรื่องของตัวแอปพลิเคชันที่เป็นชื่อว่า Measure นะครับในการวัดขนาดเป็นเหมือนแทนที่เราจะใช้ไม้บรรทัดหรือตลับเมตรในการวัดเนี่ยเราสามารถใช้ตัวโทรศัพท์เนี่ยในการวัดระยะนะว่าความกว้างความสูงเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถวัดได้ด้วยเทคโนโลยีที่เป็น AR ครับถัดมา VR ถ้าเราพูดถึง VR Vai tirar onde? Tirar a agulha? Tem uma agulhinha. Tem, mas é pequenininha. Mãe tá aqui pra te ver.อันนี้เป็นเคสนึงที่มา adopt หรือเอามาประยุกต์ใช้กับการฉีดวัคซีนในเด็กครับจะบอกว่าผมเพิ่งอายุแค่5ขวบเองนะอะไรอย่างเงี้ยผมกลัวอย่างเงี้ยครับจะทำยังไงให้เด็กๆไม่กลัวTudo bem, Luigi? Você gosta de super-herói?เด็กใส่แว่นใบก็จะกลายเป็นภาพแบบนี้เนาะเป็นเสมือนมีมานั่งบนบันลังเนาะบนเก้าอี้ Você voltou Você voltou Nossa, eu não posso acreditar Primeiro o pólen de gelo É bem rapidinho, vem cá Pronto Agora o fruto de fogo Mas ó, vamos lá Bem rapidinho Peraí, deixa eu pegar aquiVai, escudinho! Vai, escudinho! Funciona, funciona, funciona! Obrigada, obrigada! Caramba, filho! O que você acha disso? Legal. É a primeira vez que eu vejo em 15 anos da minha atuação profissional com vacinas que a realidade virtual pode... Samana, ว่าเด็กๆ เข้าไปอยู่ในโลกเรื่องของตัว VR ทำให้เด็กๆเนี่ยอาจจะไม่กลัวในเรื่องของการฉีดวัคซีนเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบการประยุกต์รูปแบบหนึ่งแล้วก็มีหลายๆเทคโนโลยีที่ทำมาอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเราพูดถึง AR กับ VR เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีแว่นตาหรืออะไรหลายรูปแบบที่ออกมาที่ทำให้มนุษย์เนี่ยปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเราเรียกว่าเทคโนโลยี AR กับ VR รวมกันเราเรียกว่า Mixed Reality หรือ MR ครับลองให้ดูYou should just know it. And we call this instinctual interaction. Let me show you. Now, as Alex mentioned, Hollands 2 is very comfortable. It fits just like a hat. And the only thing that's even more effortless is how I'm automatically signed in. With Windows Hello and iOS Authentication, Hollands 2 is actually signing me in as I put on my device. Now, not only does the Hollands 2 recognize me, it also recognizes my hands. Look at this.Fully articulated hand tracking. And as I move my hands around, the Hollands 2 is actually calibrating to my unique hand size. And of course, not only does the Hollands 2 recognize me and my hands, it also recognizes the world. Welcome to my mixed reality home. This is the place where I have all the apps and content that I use every day. Let's check some of them out. Now,I've seen many people put on Hollands for the first time, and the first thing people do when they put on the device is they reach out their hands and try and touch the holograms. And now, you can. Look at the way that the holograms are responding to my hand, almost inviting me to touch it. And in fact, I can just grab this corner to resize it. Or I can rotate it. Or move it. That's right. We are touching holograms. This is an app I've got called Spatial.Let me just put it right there. I've got another app here called Vuforia View. Now, it's a little big, so let me just use two hands here to make it smaller, and then rotate it so you can see. There we go. And then let me put it down here in your spatial, maybe make it a bit smaller. Yeah, that's nice. All right, now let's switch gears and talk about a different kind of application. I've got a browser over there, but it's kind of far away, and I don't really want to walk over there, so let me just call it over with my voice. Follow me. This is a browser that's running Microsoft Teams, which is a tool that we use back home to collaborate.Let me see what the team's been working on. Okay,
It looks like they've got a surprise for me in the playground app. I just have to say the words show surprise. All right, so let me just open up that start menu here and then place the app and then launch it. สมมติประมาณนี้เนาะดังนั้นเนี่ยรูปแบบที่เป็น MR ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่มีการประดิษฐ์สัมพันธ์ระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์ในลักษณะของการสั่งการที่เป็นลักษณะของเกเจอร์นะครับหรือเป็นลักษณะของท่าทางขึ้นมาสมมติว่าถ้าเกิดจะต้องขยายเราทำเป็นแบบนี้ขึ้นมานะครับเหมือนเวลาเราทำเกเจอร์ของนิ้วบนหน้าจอนั่นแหละอย่างเช่นเราจะซูมแล้วก็ทำไงทำอย่างนี้ใช่ไหมห่างนิ้วนะครับเราจะซูมอินเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วเราจะใช้ปัดเลื่อนไปเราจะใช้3นิ้วเราจะใช้2นิ้วหรือใช้แตะเคาะๆอย่างเงี้ยนะครับก็มีหลายๆรูปแบบที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นรูปแบบที่ทำให้คนและคอมพิวเตอร์สื่อสารระหว่างกันได้นั่นเองเนาะมีสมาร์ทสปีกเกอร์1,690การที่เราพูดถึงว่าตัวอุปกรณ์ที่เป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์ที่ใกล้ตัวเราอย่างเช่นสมาร์ทโฮมนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนาะถ้าเกิดเราพูดถึงว่าสมาร์ทโฮมเนี่ยมันมีการประดิษฐ์สัมพันธ์ระหว่างคนและคอมพิวเตอร์ได้อย่างไรครับอย่างเช่นในส่วนนี้เนี่ยสมมติว่าส่วนที่เป็นสมาร์ทสปีกเกอร์เนี่ยก็จะมีตัวระบบปฏิบัติการนะครับนะที่เป็นเรื่องของตัวคอมพิวเตอร์ตัวนึงในการสั่งในการฟังเสียงเราแล้วก็ส่งเสียงออกมาไปตรวจสอบข้อมูลกับอินเทอร์เน็ตนะครับนะสมมติเรามาดูกันว่าถ้าเกิดเราจะไปติดสัมพันธ์กับตัวนี้นะครับที่ผมหยิบมาเป็นของรางวัลให้กับเราด้วยนะว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนลองมาดู10บาททำอะไรได้บ้างไปดูกัน1ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆของ Xiaomi ได้ Hey Google เปิดเครื่องฟอกอากาศได้เลยกำลังเปิดเครื่องฟอกอากาศนี่สั่ง Hey Google เปิดเครื่องดูดฝุ่นโอเคเริ่มใช้งานได้ถึงยนต์ดูดฝุ่นถือคืนเรื่องพื้นฐานปิดเครื่องฟอกอากาศโอเคกำลังปิดเครื่องฟอกอากาศนี่3 4 2สั่งงานด้วยเสียงพูดคุยหรือจะสอบถามข้อมูลเป็นภาษาไทยผ่าน Google Assistant แบบแฮนด์ฟรีได้ Hey Google เล่าข่าวให้ฟังหน่อยข่าวล่าสุดมาแล้วเปิดไทยรัฐออนไลน์ต่อจากเวลา 9:27 นวันนี้นะคะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่ดิฉันว่ามันคงไม่เสมอไปหรอกเพราะว่าบางคนตั้งปลุกพรุ่งนี้ 11:00 เรียบร้อยตั้งไว้สำหรับพรุ่งนี้เวลา 11:00 18+25+38+42เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือ123บอกสูตรของน้ำเอ็กซ์2โอร้านซูชิแถวๆนี้มีอะไรบ้างเจอร้านซูชิ 3-4 แห่งใกล้คุณเล่านิทานให้ฟังหน่อยแต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงสาวที่สวยเป็นแม่มดร้ายอิจฉาแม่มดหลอกให้หญิงสาวคุณแอปเปิ้ลพรุ่งนี้ฝนจะตกไหมพรุ่งนี้จะไม่มีฝนตกในกรุงเทพมหานครจากที่นี่ไปพารากอนรถติดไหมระหว่างทางไปสยามพารากอนมีการจราจรปานกลางบอกสูตรทำคะน้าหมูกรอบวิธีทำคะน้าหมูกรอบใส่ก้านคะน้าหมูกรอบน้ำมันหอยเต้าเจี้ยวดำน้ำปลาเมืองหลวงของตุรกีคือเมืองอะไรอังการาเป็นเมืองหลวงของตุรกีตอนนี้ที่นิวยอร์กกี่โมงแล้วเวลาที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาขณะนี้คือ 9:12 3แค่เอ่ยปากก็เปิดเพลงจากจุก YouTube Music Spotify และแอปอื่นๆให้แล้วและยังสามารถจะควบคุมเพียงแค่บอกเท่านั้น Hey Google เปิดเพลงสากลได้สินี่คือ playlist ใน JOOX Music ชื่อเพลงสากลใหม่มาแรงHey Googleไปเพลงถัดไป Hey Google ลดเสียงเหลือ 10% โอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะในการที่จะให้คนและคอมพิวเตอร์อินเตอร์แอคกันด้วยการสั่งงานด้วยเสียงนั่นเองดังนั้นเนี่ยมีหลายๆอย่างที่ทำให้มันเห็นได้ชัดขึ้นนะครับรวมถึงอันตัวนี้อ่ะผมลองให้ทุกคนลองดูนะครับนะทุกคนลองเข้าลิงก์นะครับ bit.ly/googlecode นะครับ for kids
ส่งเข้าไปในไลน์ให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้านะ อันนี้ก็เป็นรูปแบบการอินเตอร์แอครูปแบบหนึ่งนะครับที่อยากให้ทุกคนได้ลองเนาะอยากให้ทุกคนได้ลองใช้งานลองดูกันว่าเป็นแบบไหนนะครับนะก็เป็นรูปแบบการที่ทำยังไงให้คนปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยรูปแบบของการที่เอาเกี่ยวข้องกับการฝึกฝนเรื่องของโปรแกรมมิ่งเข้ามานะครับโอเคอยากให้ทุกคนได้ลองเข้ามาเนาะเข้ามาในลิงก์ที่ผมแชร์เข้าไปนะครับนะในกลุ่ม LINE นั่นเองนะผมแชร์ลิงก์เข้าไปในกลุ่ม LINEอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการฝึกฝนการเขียนโค้ดโดยการทำในรูปแบบที่เป็นบล็อกโค้ดใครบอกเรียนโปรแกรมมิ่งยากนะเราจะสั่งงานให้หุ่นยนต์ที่เป็นตัวกระต่ายตัวนี้เนี่ยมันเดินทางไปเก็บแครอทให้หมดเลยเราจะทำได้ยังไงครับก็เข้ามาก็จะมีวิธีThank you.
5นาทีนะครับนะให้เวลาอีกสัก5นาทีสำหรับใครที่ทำได้ถึงมิชชั่นไหนนะครับกดที่ปุ่มออปชันหรือจุด3จุดนะครับเพื่อดูเรื่องของแมปเนาะนั้นให้ทำเสร็จเรียบร้อย snap หน้าจอนี้ขึ้นมาเนาะ snap หน้าจอนี้ขึ้นมาว่าเราไปถึงมิชชั่นที่เท่าไหร่นะครับนะมิชชั่นที่6หรือเปล่าครับเป็นการฝึกฝนเรื่องของทักษะนะด้วยในตัวนะครับเรื่องของการเขียนโปรแกรมเนาะการสร้างลอจิกการคิดเป็นเชิงตรรกะนะครับอีกส่วนนึงก็คือให้เราดูว่าเวลาเราจะปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือซอฟต์แวร์ตัวนึงเนี่ยมันทำได้ง่ายไหมอันนี้เราเข้ามาใช้งานครั้งแรกเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ใช้งานมันได้เป็นแล้วดังนั้น learning curve เนี่ยมัน simple มากๆเลยครับThank you.
ส่วนนะครับว่าส่วนที่เป็นการเขียนโปรแกรมการเรียนเนี่ยมีอีกหลายๆเกมส์นะครับนะเดี๋ยวผมจะแนะนำในลำดับถัดไปละกันThank you.
ข้ามไปลำดับถัดไปนะครับก็คือส่วนที่เป็นบล็อกโค้ดเนี่ยก็มีหลายๆค่ายเนาะอันนี้เป็น Google ทำขึ้นมานะครับเป็น Google ทำขึ้นมาอีกตัวนึงก็คือของ code.org นะครับนะก็จะมีหลายๆเกมส์มากกว่านี้นะในการฝึกฝนนะครับนะอันนี้เดี๋ยวผมเดโมนสเตทให้ดูอย่างเดียวเข้าเว็บไซต์ชื่อว่า code.org นะครับนะ code.org code.org นะครับนะ code.org เนี่ยสิ่งที่ทำก็คือมันก็ง่ายเหมือนกับตัวสิ่งที่เราเข้าไปบน Google เลยนะครับ code.org เนี่ยมีการปฏิสัมพันธ์กับมีอันนี้เป็นแคมเปญที่ใหญ่มากๆเลยในการที่จะสร้างเด็กๆให้เป็นโปรแกรมเมอร์ในอนาคตนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีเกมส์หลายๆเกมส์นะครับในการที่จะทำให้เกิดการทำงานนะครับเกิดการฝึกฝนนะเช่นผมเลือก Learn at Home นะครับก็จะมีหลักสูตรสำหรับอายุ4ปีหลักสูตรสำหรับอายุเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับเป็นเด็กๆก็ได้นะหรือว่าจริงๆถ้าเกิดว่าผู้หญิงใครชอบนะหรือว่าผู้ชายเป็นแบบ Minecraft ผู้หญิงอาจจะเป็น Frozen อย่างเงี้ยครับสมมติเป็น Minecraft เนี่ยก็จะมีเล่นง่ายๆนะสมมติว่า Minecraft เนี่ยผมเปิดตัวนี้ขึ้นมามี Tutorial มีอะไรอย่างเงี้ยครับเลือกเป็น Steve หรือ Alex นะครับนะก็เลือกไปวิธีการก็คือง่ายๆคล้ายๆกันกับเมื่อ Google เมื่อครู่เลยนะครับอันนี้เนี่ยเขาให้คำสั่งก็คือเดินไปข้างหน้ากี่ก้าวนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมให้เดินข้างหน้าก้าวที่1ก้าวที่2แล้วก็ก้าวที่3ไปถึงแกะเราสมมุติว่าให้เดินแค่2ก้าวเฉยๆผมกดก็จะเดินข้างหน้าไปให้ถึงแกะนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเราจะดูว่าเวลาคนเขียนโค้ดจริงๆก็จะใส่คำสั่งว่า move forward วงเล็บเปิดครับสมมติถ้าเกิดเราจะต้องเดินไปข้างหน้า2ก้าวแล้วก็ตัดต้นไม้นะครับชื่อว่าทำลายปล่องประมาณนี้นะครับดังนั้นด่านหลังๆเนี่ยถ้าเกิดเราลองไปมิชชั่นหลังๆเนี่ยนะครับก็จะเริ่มมีการทำงานที่คล้ายๆกันอย่างเช่นให้เดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าเดินร้อยสั่งอะไรถ้ามีลาวาอยู่ข้างหน้าให้ทำอะไรนะครับหากมีหินกวดให้ทำอะไรนะครับตรงนี้ก็มีรูปแบบเช่นผมที่เดินไปแล้วอยากจะให้ทำลายจีดักแดงเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราสามารถทดลองนะแล้วก็เรียนรู้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งในการที่จะให้ทุกคนเข้ามาเรียนนั่นเองหรือว่าบางคนผู้หญิงบอกว่าชอบ Frozen นะก็เด็กๆ เนาะมันเป็นแบบสไตล์เด็กๆนะครับก็ถ้าบอกว่าเป็นแบบนี้ก็มีหลักสูตรให้เรียนนะครับอย่างเช่นนี่ก็จะเป็นการวาดเส้นบนพื้นนะครับสมมติว่าต้องให้ตัวละครนะครับชื่อว่าเอลซ่าเนี่ยเดินไปข้างหน้าก็หรือว่าต้องให้เดินหน้าแล้วก็เลี้ยวขวานะครับเดินหน้าหันขวาแล้วก็เดินหน้าครับอันนี้เราก็จะเห็นโค้ดว่า move forward turn right 90 degree นะครับ move forward นะอันนี้ก็จะเป็นโค้ดรูปแบบหนึ่งนะครับในลักษณะของการสั่งให้ทำงานโอเคอันนี้ไปทดลองกันเองเนาะตัวโค้ด .org ผมส่งเข้าไปในกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่จะไปฝึกฝนในนี้มีใบเซอร์ให้ด้วยนะครับใครที่เรียนรู้ผ่านหลักสูตรเนี่ยก็จะมีใบเอกสารรับรองให้กับเรานั่นเองนะยังไม่เข้าเนื้อหาเราเลยนะจะต้องปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์หรือในอนาคตทุกคนในโลกเราจะต้องปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะเกิดเป็นสถานการณ์แบบไหนนะครับสวัสดีครับสงสัยใช่ไหมครับว่าผมเป็นใครมาพูดกับพี่ทำไมเรื่องของผมดูแล้วอาจจะดูไม่เกี่ยวข้องกับการที่พี่ทำสักเท่าไหร่ใช่หรอครับป
ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่พี่คิดหรอกเพราะว่าผมคือลูกค้าของพี่ในอนาคตยินดีที่รู้จักครับแกเพิ่งงงนะครับเพราะว่าเด็กอย่างผมยังรู้เลยว่าเวลามันผ่านไปเร็วขนาดไหนจู่ๆอนาคตกลายเป็นปัจจุบันซะงั้นเพราะว่าในวันที่ผมโตขึ้นซึ่งก็อาจจะไม่นานแม่จะให้ค่าขนมผมผ่านทางคลาวผมจะไปซื้อไอติมนั่งเรียนในการสแกนลายนิ้วมือกระปุกออมสินของผมจะใช้วิธีการยิง QR ไปข้างๆตัวหมูเพื่อเลขหยอด5บาท10บาทแล้วพอถึงจุดจีนอาม่าก็ใช้อ่างเปาผมในการสแกนม่านตาอีกหน่อยคุณครูก็จะไม่ต้องส่งจดหมายมาเตือนแม่ให้จ่ายค่าเทอมเพราะระบบ AI ในบัญชีจะแจ้งเตือนก่อนและในวันที่ผมเรียนจบธนาคารจะพีอัพพรูฟสินเชื่อให้ผมไปเรียนต่อที่ต่างประเทศตัวที่ผมยังไม่ได้ยื่นขอกู้ด้วยซ้ำและพอผมกลับมาทำงานเงินเดือนนั้นแรกของผมมาในสกุลคริปโตเคอเรนซีพอผมเริ่มจะมีเงินเก็บผมก็จะหาช่องทางการลงทุนซึ่งแน่นอนว่าที่ปรึกษาการลงทุนของผมจะเป็นโรบอทแล้วก็ชีวิตประจำวันของผมก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะ Alexa AI แสนฉลาดที่จะคอยจัดการทุกอย่างตั้งแต่จ่ายบิลต่อประกันซื้อของจองทริปและหาร้านเก๋ๆให้ผมพาสาวไปเดทหลังจากที่ผมแต่งงานผมก็จะหาสินเชื่อกู้บ้านผ่านทาง Peer to Peer Lendingทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากโดยที่ผมจำไม่ได้เลยซ้ำว่าผมไปธนาคารครั้งสุดท้ายตอนไหนตัว ATM หายไปเมื่อไหร่และในวันที่พวกผมโตขึ้นธนาคารจะหน้าตาเป็นแบบไหนผมกำลังจะเดินไปที่นั่นแล้วพี่ล่ะจะไปด้วยกันไหมก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นของธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองที่ทำตั้งแต่เมื่อ 3-4 ปีที่แล้วแล้วแหละนะครับในคลิปวิดีโอนี้แต่มันแสดงให้เห็นถึงว่าในอนาคตของคนเนี่ยจะมีการปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์เนี่ยได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นอย่างการอาม่าสแกนม่านตานะครับให้อ่างเปาเด็กๆการที่เด็กๆจะหยอดกระปุกออมสินเปลี่ยนเป็นการแทนที่จะหยอดด้วยเงินจริงก็สแกน QR code ไปข้างตัวหมูนะครับนะก็มีหลายๆรูปแบบที่ทำใหเกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและคอมพิวเตอร์ที่มันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโอเควันนี้ไว้ก่อนแล้วกันโอเคมาเข้าสู่เนื้อหาจริงจังของเราแล้วแหละนะครับเกริ่นอินโทรมาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับนะเดี๋ยวก่อนจะเข้าเนื้อหาเป็นแบบทฤษฎีล้วนๆเลยนะครับนะจริงๆข้างบนเนี่ยก็คือเป็นองค์ความรู้ทั้งหมดแหละแต่อันนี้คือเป็นทฤษฎีที่เป็นไปตามหลักสูตรนะครับนะทฤษฎีที่เป็นไปตามหลักสูตรเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันในแชปเตอร์ที่1หรือบทที่1ก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์หรือ Human Computer Interactions นะครับหรือ SCI นะครับก็เป็นตัวย่อแบบนี้เนาะ10โมงนะเดี๋ยวลากยาวเลยแล้วกันเนาะสำหรับใครที่จะเข้าห้องน้ำหรืออะไรก็เชิญได้เลยนะครับเนาะตัวนี้เดี๋ยวผมจะบรรยายอีกสักนิดนึงเนื้อหาบทเรียนในส่วนของ SCI เนี่ยเดี๋ยวเราน่าจะเรียนอีกไม่เกิน45นาทีหรือ1ชั่วโมงนะครับโอเค SCI เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ว่ามันคืออะไรกันนะครับความเป็นมาของ SCI ทำไมต้อง SCI องค์ประกอบนะครับความสำคัญในการออกแบบประโยชน์นะครับแล้วก็ตัวอย่างเนาะนั้นเนี่ยเราพูดถึง SCI นะผมจะใช้คำย่อตัวนี้ละกันครับก็คือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์การปฏิสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นรูปแบบหนึ่งที่มีการออกแบบไว้ว่าถ้าเกิดว่ามีคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเนี่ยคนจะต้องเข้ามาปฏิสัมพันธ์เสมอไม่ว่าจะเป็นการกดปุ่มการสั่งการการรับรู้ต่างๆนะครับพวกนี้เป็นสิ่งที่มีการศึกษาแล้วมีการพัฒนารูปแบบต่างๆให้มันเกิดขึ้นมามากขึ้นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นคนเดินมานั่งก็ต้องมาเปิดคอมพิวเตอร์เปิดคอมพิวเตอร์ก็ต้องพิมพ์งานครับจากกิจกรรมพวกนี้เนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์เข้ามาดูลักษณะพฤติกรรมของมนุษย์เลยนะครับว่าพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยว่า
คนเนี่ยมีพฤติกรรมในลักษณะแบบไหนเปิดแล้วต้องรอนานขนาดไหนเปิดแล้วต้องคลิกอะไรเปิดแล้วจะเข้าอะไรเข้ามาเขาคิดอะไรก่อนเดินมาเขามองอะไรก่อนนะครับนะกดด้วยปุ่มไหนนิ้วมือไหนทำไมเมาส์เราต้องคลิกด้วยนิ้วซ้ายนะคลิกขวาด้วยนิ้วกลางสมมุติเนาะต้องเป็นแบบนี้ถ้าใครใช้มือซ้ายก็สลับกันใช้เมาส์มือซ้ายนะครับดังนั้นทำไมนักวิทยาศาสตร์หรือคนที่คิดค้นเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและคอมพิวเตอร์ทำไมต้องออกแบบเมาส์ที่มีการคลิกซ้ายคลิกขวาในลักษณะที่ใช้2นิ้วทำไมไม่ใช้5นิ้วเลยล่ะการพิมพ์คีย์บอร์ดทำไมเราต้องใช้ทั้งหมดชี้กลางนางก้อยทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานิ้วโป้งทำไมเราไม่ใช้นิ้วโป้งในการกดล่ะทำไมเราใช้นิ้วโป้งในการที่เราวางบนสเปซบาร์เงี้ยนะครับนะหรือว่าเราต้องกด2ปุ่มแล้วทำไมถึงออกแบบเป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยพวกนี้ดูขึ้นอยู่กับพฤติกรรมทั้งหมดเลยในอดีตเนี่ยบางปุ่มจะต้องกด 2-3 ปุ่มคู่กันเพื่อให้ได้ข้อมูลหรืออะไรออกมาเดี๋ยวนี้ก็มีการสร้างเป็นปุ่มลัดหรือเป็นหน้าจอทัชสกรีนสำหรับเป็นปุ่มนั้นโดยเฉพาะขึ้นมาแล้วดังนั้นเนี่ยพวกนี้คือการที่เกิดจากการพัฒนาและวิวัฒนาการเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและคอมพิวเตอร์มาทั้งสิ้นเลยครับต้องนั่งท่าไหนใช้งานคอมพิวเตอร์พิมพ์งานยังไงเขาหงุดหงิดไหมเวลาใช้งานเท่าไหร่ต้องเร็วขนาดไหนในการรอต้องรอตรงส่วนไหนบ้างนะครับดังนั้นขั้นตอนต่างๆเนี่ยพวกนี้มันเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เนาะให้ความสำคัญในการที่จะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆให้กับมนุษย์ได้ใช้งานนั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึง SCI เนี่ยมันก็เลยมีวิวัฒนาการนะครับตั้งแต่การกำเนิดคอมพิวเตอร์มานะครับตั้งแต่ต้นๆวงการคอมพิวเตอร์เลยนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยปี2021นะสมมติว่าตั้งแต่เซตอัพเป็นตั้งแต่ปี2000ทวนละกันปี2000ทวนก็มีวิวัฒนาการนะครับมีหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงมีอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆมาแล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือรูปแบบต่างๆของ SCI เนี่ยก็จะมีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ไซน์นะครับมักจะมีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาเรื่องนี้อยู่เสมอๆเลยครับดังนั้นเนี่ยในแขนงนึงเนี่ย SCI เนี่ยก็เลยเป็นเหมือนเป็นแขนงนึงที่คนเข้ามาเรียนอย่างเช่นคนเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คนเรียนอุตสาหการคนเรียนไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงเลยการเรียนเรื่องของพฤติกรรมระหว่างการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและคอมพิวเตอร์นั่นเองดังนั้นเนี่ย SCI คนที่จบด้านนี้มาก็จะเป็นความต้องการของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมการพัฒนาแอปพลิเคชันอุตสาหกรรมในการที่จะพัฒนาต่างๆระหว่างคนและคอมพิวเตอร์ขึ้นมาครับโดยที่ในยุคแรกๆเนี่ยเหมือนที่ผมให้ดูคลิปตั้งแต่ตอนแรกเลยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมักจะมีรูปแบบที่มันเป็นแบบ simple ง่ายๆในการที่จะทำงานหนึ่งอย่างให้ส่งข้อมูลเข้าไปเพื่อบวกเลขส่งข้อมูลกลับออกมาเพื่อเป็นแสดงผลนะครับพวกนี้มันเป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์เนี่ยในอดีตเนี่ยเนื่องจากมันมีเครื่องใหญ่แล้วมันก็ไม่สามารถประมวลผลได้ด้วยความเร็วสูงนักไม่เทียบกับปัจจุบันเนาะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำก็มักจะทำได้เป็นแบบ1คำสั่ง1คอมมานด์หรือรูปแบบต่างๆคือทำงานได้รูปแบบเดียวนะครับแต่ในปัจจุบันเนี้ยมันมีการปฏิสัมพันธ์มีการทำงานได้หลายรูปแบบมัลติทาสก์มากยิ่งขึ้นในโทรศัพท์มือถือของเรา LINE ก็เดี๋ยวต้องเปิด LINE ขึ้นมาเนาะให้เห็นเป็น LINE เดี๋ยวเรา Facebook เด้ง Twitter เด้งแจ้งเตือนขึ้นมามีโทรศัพท์เข้ามาอย่างเงี้ยครับมันมีหลายรูปแบบดังนั้นเนี่ยองค์ความรู้ของคนเนี่ยในการออกแบบคอมพิวเตอร์หรือออกแบบระบบเนี่ยคนจะต้องออกแบบทั้งอย่างเช่นสมมติเป็นหน้าจอสมาร์ทโฟนจะต้องหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาว่ามันมีหน้าจอเป็นแบบนี้มีทำไมต้องมีแบบนี้มีปุ่มอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพูดถึงว่าเฮ้ยสมาร์ทโฟนต้องออกแบบรูปแบบหน้าจอเป็นยังไงทำไมต้องไม่มีปุ่มทำไมต้องอันนี้ต้องมีปุ่มนี้ขึ้นมาล่ะทำไมไม่เป็นแบบไม่มีปุ่มไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยพวกนี้คือการออกแบบที่ผสมผสานองค์ความรู้จากหลายๆแขนงบางคนต้องมีกราฟิกดีไซเนอร์ออกมาออกแบบเรื่องของตัวภาพสีปุ่มทำไมต้องไว้ตรงนี้เมนูต้องไว้ทำไมต้องไว้บนซ้ายเสมอทำไมไม่ไว้ด้านล่างตรงกลางล่ะนะครับก็จะมีหลายๆเรื่องที่ใช้องค์ความรู้จากหลายๆแขนงหลายๆสาขามาประยุกต์ร่วมกันเพื่อพัฒนาเป็น SCI ที่มีประสิทธิภาพนั่นเองดังนั้นจากองค์ความรู้หลายๆแขนงหลายๆสาขาเนี่ยก็มีฟิลที่องค์ความรู้ต้องมีทั้งจิตวิทยาคนจะรอได้นานขนาดไหนล่ะคนจะเข้าแบบไหนคนจะรู้สึกหงุดหงิดกับการที่มีปุ่มเล็กๆหรือปุ่มใหญ่ๆเกินไปหรือเปล่านะครับการระยะศาสตร์นะครับเรื่องของเอโกรโนมิกนะว่า
มนุษย์อย่างเช่นถ้าเราพูดถึงว่าโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยมันก็จะมีว่าถ้าเรายกโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยแล้วปุ่มด้านบนซ้ายมือบนเนี่ยบางทีเราต้องนิ้วคนบางทีอาจจะไม่ถึงปุ่มด้านบนจะต้องแบบจับ2มือจะต้องขยับนิ้วจะขยับยังไงพวกนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวข้องกับกายศาสตร์ทั้งสิ้นเลยว่าจะทำยังไงบ้างอย่างเช่นบางคนใช้โทรศัพท์ขนาดใหญ่มีเมนูในการที่จะทำให้คีย์บอร์ดมันเล็กลงนะจากคีย์บอร์ดที่มันเป็นใหญ่ๆกดยากๆเนี่ยครับทำให้คีย์บอร์ดมันเป็นขนาดคอมแพคหรือบางทีเลื่อนลงมาให้มันเป็นแค่ครึ่งจอเท่านั้นนะครับก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่มีการออกแบบกายศาสตร์ครับมีทีมวิศวกรที่ต้องเอามาออกแบบเนาะมีทีมนักออกแบบนะมีสัญญาวิทยาและก็ตราสินค้าก็คือเป็นการทำยังไงให้เกิดอัตลักษณ์ทำไงให้เกิดการจำได้เปิดมาอันนี้คือ LINE อันนี้คือ Facebook อันนี้คือ Twitter อันนี้คือ TikTok อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นสิ่งที่ต้องออกแบบยังไงให้เกิดอัตลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาครับมีเรื่องของชาติพันธุ์วรรณะเนาะก็เป็นเรื่องของการเกี่ยวข้องกับลักษณะทางด้านภาษาหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับสังคมวิทยาภาษาวิทยาการคอมพิวเตอร์การเรียนรู้การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกสถาปัตยกรรมแล้วก็อื่นๆทั้งหมดก็เลยเป็นฟิลที่จำเป็นในการที่คนคนหนึ่งที่จะเรียนรู้เรื่องของ SCI เนี่ยจะต้องมีองค์ความรู้ทางด้านนี้ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะมาประยุกต์แล้วก็ทำให้เราเนี่ยปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองโดยที่ถ้าเราพูดถึงว่าถ้าไม่มี SCI ล่ะไม่มีhuman computer interface หรือ interaction เนี่ยมันก็คือในอดีตเนี่ยการออกแบบการกรอกข้อมูลคนไข้เนี่ยมันก็เป็นหน้าจอแบบเดิมๆแบบนี้นะมีต้องมีกดเข้าแฟ้มข้อมูลเข้ามาต้องมาพิมพ์แล้วก็เว้นวรรคนะเพื่อจะให้เกิดเป็นข้อมูลลงไปในช่องต่างๆที่เราระบุไว้นะครับนะมันก็เลยทำให้มุมมองหน้าจอมันก็จะเป็นแบบเก่าๆแบบนี้เนาะซึ่งเราก็น่าจะไม่ค่อยเคยเห็นกับหน้าจอแบบนี้แหละในการที่จะเพิ่มแฟ้มข้อมูลลบแทรกตัวอักษรอะไรต่างๆพวกนี้ครับนะหรือว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีรูปแบบต่างๆอย่างเช่นถ้าเล่นเกมจนลืมเวลาเราสามารถมีการออกแบบให้มันเตือนระยะเวลาได้ไหมนะครับเกี่ยวข้องกับการออกแบบหน้าจอในการใช้งานอย่างเช่นศึกษาจากโปรแกรมที่ popular อย่างเช่นเรื่องของ Microsoft Office เนาะก็จะทำยังไงความผิดพลาดlearning จากเรียนรู้จากการผิดพลาดของโปรแกรมอื่นๆอย่างเช่นโปรแกรมนี้ถูกปิดตัวไปเพราะว่าอะไรนะครับแล้วก็การใช้งานได้จริงเนี่ยมันง่ายต่อการใช้งานไหมอย่างเช่นสมาร์ทโฟนง่ายมากเลยถ้าเราจะพัฒนาอะไรออกมาเป็นเทียบเคียงกับสมาร์ทโฟนได้หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ SCI ต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของuse and context นะครับว่าคนจะเข้ามาใช้งานเนี่ยมีลักษณะต่างๆแบบนี้ก็คือมนุษย์จะเข้ามาใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยการกระบวนการพัฒนาอะไรต่างๆให้มันง่ายมากขึ้นพอง่ายเนี่ยก็เกิดการใช้งานนะครับการเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆคลิกผ่านเมาส์การลากนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเทคนิคต่างๆที่เราต้องมองในเรื่องขององค์ประกอบในที่ถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของ use and context นะครับก็คือเราพูดถึงว่าเราจะจัดการความเหมาะสมในการทำงานระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างไรให้มันสมดุลที่สุดเขาก็เลยมี3ส่วนด้วยกันนะครับจากภาพนี้เนาะก็คือส่วนที่1นะครับที่เป็นเรื่องของนะส่วนที่1ที่เป็นเรื่องของ social arc นะครับ and work นะครับส่วนที่2เป็นเรื่องของ application area นะครับส่วนที่3เป็นเรื่องของตัว human machine fitดังนั้นถ้าเกิดเราดู3ข้อนี้ก็คือลักษณะการทำงานขององค์กรมันเป็นแบบไหนล่ะนะลักษณะการทำงานของระบบงานเป็นแบบไหนนะครับการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับระบบงานเข้าทำงานด้วยกันนะครับจะทำได้อย่างไรพวกนี้เลยเป็นโจทย์ที่เราจะต้องตั้งอย่างเช่นเราจะพัฒนาระบบให้คอมพิวเตอร์สามารถปฏิสัมพันธ์กับคนคนหนึ่งได้อย่างเช่นเขาเป็นสมมติเทียบเป็นรถยนต์เทสลาละกันเนาะเป็นรถยนต์ที่เป็นกึ่งอัตโนมัตินะครับมีการควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ดังนั้นลักษณะการทำงานของคนที่จะมาใช้เทสลาคือยังไงต้องมีการขับขี่ที่มีความปลอดภัยนะเซฟตี้มีความปลอดภัยสูงที่สุดเลยดังนั้นการลักษณะการทำงานคือคอมพิวเตอร์กับคนจะต้องมีการอินเตอร์แอคในการรับข้อมูลข่าวสารรถจะต้องรับข้อมูลสภาพแวดล้อมจากกล้องมาว่าแล้วคำนวณว่าเอ้ยมันมีใครนะมีจักรยานอยู่ไหมมีรถยนต์อยู่ไหมทราฟฟิกไลน์หรือว่าไฟแดงไฟเขียวเป็นลักษณะแบบไหนอยู่ในเส้นถนนหรือเปล่ามีสัตว์วิ่งตัดหน้าหรือเปล่านี่นะครับพวกนี้เป็นลักษณะของการทำงาน
ดังนั้นระบบงานสิ่งที่ต้องมีคือระบบงานอะไรอย่างเช่นระบบงานในการตรวจจับวัตถุระบบงานในการตรวจจับคนว่าคนที่อยู่ในรถเนี่ยหลับหรือเปล่านะหรือระบบในการตรวจจับอุณหภูมิภายนอกภายในอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของ human computer interface นะครับหรือ interaction ระหว่างกันแล้วเราจะต้องพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงทั้งสองส่วนก็คือการทำงานกับระบบงานเข้าด้วยกันได้อย่างไรเช่นเราจะต้องพอคนมานั่งในเทสลาหนึ่งคนปรับอุณหภูมิให้เกิดความเหมาะสมกับเขาอย่างเช่น detect ภายในรถมีกล้อง detect ว่าเทสลาคันนี้มีคนขับอยู่3คนนะสมมติเป็นพ่อแม่แล้วก็ลูกพ่อชอบอุณหภูมิแบบนี้พ่อชอบธีมเรื่องของสีสันแบบนี้พ่อชอบคุณพ่อชอบเรื่องของตัวรูปแบบการขับรูปแบบที่เป็นสปอร์ตแม่ชอบเป็นแบบคอมฟอร์ตลูกชอบแบบออโตเมททั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิด detect ได้เนี่ยก็จะทำการทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์นะกับระบบให้มันทำงาน synchronize ระหว่างกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองคือมนุษย์อันนี้คือกลุ่มผู้ใช้งานนั่นแหละจะทำยังไงให้การใช้งานของเขาเนี่ยถนัดมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เราพูดกันไปแล้วคอมพิวเตอร์ก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เราสามารถสั่งการในการที่จะคอนโทรลควบคุมในสิ่งต่างๆได้นะครับโทรศัพท์แล้วเราสั่งการด้วยแกดเจอร์ที่เป็นมืออย่างเช่นบางคนเนี่ยใช้เป็นยกมือขึ้นมาก็ถ่ายรูปนะครับสั่งงานด้วยเสียงนะเดี๋ยวนี้ก็มีเริ่มมีแคปชั่นนะครับเริ่มมีแบบอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับเริ่มมีหลายๆฟังก์ชันเข้ามานะมีอินเทอร์แอคทีฟนะการอินเทอร์แอคทีฟบางครั้งก็กดผ่านจอกดผ่านรีโมทนะครับกดผ่านระบบสัมผัสกดผ่านจอยสติ๊กต่างๆนะครับก็เป็นเรื่องที่สามารถอินเตอร์แอคได้นะครับก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่จะต้องพัฒนาในการกระตุ้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยในโลกของเรามันไม่ใช่แค่คนกับคอมพิวเตอร์เท่านั้นดังนั้นที่บอกว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันครอบคลุมไปถึงหลายๆเรื่องอย่างเช่นเครื่องบันทึกวิดีโอนาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอทช์เองนะครับโทรศัพท์นะเครื่องซีร็อกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับรถยนต์ห้องที่เป็นเรื่องของเทรนค็อกพิกนะครับก็คือพวกห้องโดยสารหรือว่าห้องที่เป็นควบคุมการบินอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยก็มีระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจนถึงรองเท้าเดี๋ยวนี้รองเท้ามีเซ็นเซอร์ในการตรวจจับสเต็ปการวิ่งอย่างเงี้ยนะครับมีการตรวจจับเรื่องของข้อมูลต่างๆพวกนี้ดังนั้นเนี่ยพวกนี้ก็จะทำให้สิ่งที่เราพัฒนาเนี่ยเราทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับอุปกรณ์สักอย่างหนึ่งที่มันอยู่ในโลกความเป็นจริงของเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะพวกอุปกรณ์ที่เป็นมัลติทัสกรีนนะครับนะอินเตอร์แอคด้วยการกดต่างๆเข้าไปนะครับนะอุปกรณ์ที่เป็นแว่นนะที่เป็นมูฟเมนต์เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีเรย์แบนในการที่จะคู่กันกับ Facebook ในการที่จะถ่ายภาพเนาะกดสามารถกดถ่ายภาพแล้วก็สามารถเชื่อมต่อมาอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยนะครับมีการสปีชหรือการพูดสั่งการเช่นสั่งไปให้แว่นทำอะไรนะครับนะก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับออกแบบด้วยท่าทางเอามือไปไว้อยู่ด้านหน้านะครับสั่งการด้วยรูปแบบต่างๆนะจับจีบลากดึงออกอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเกสเชอร์ในรูปแบบหนึ่งนะครับนะรวมถึงการสั่งงานด้วยเสียงต่างๆด้วยหลายๆเรื่องเนาะอย่างเช่นเทคโนโลยีล่าสุด เหมือนมีคนไม่รู้นะอันนี้ใครใช้แล้วหรือยังนะใครเคยใช้แล้วใน Android ก็ใช้ได้นะครับใน iOS ก็ใช้ได้สั่งงาน Siri นะหรือสั่งงานเรื่องของ Google Assistant นะครับนะถ้าเกิดใครเคยใช้หรือใครยังไม่เคยใช้ลองดูนะลองดูว่าถ้าเราจะใช้ในการสั่งงานอุปกรณ์ของเรานะครับในการที่ให้มันทำงานในรูปแบบต่างๆถ้าเราพูดง่ายๆคือเราสั่ง Siri นะสมมติผมเปิด Siri ปุ๊บเปิดไฟหรือก็จะทำการเปิดไฟฉายให้อย่างนี้นะครับเปิดไฟฉาย Open Fan Light นะก็จะเป็นแบบการเปิดไฟฉายออกมาหรือว่าถ้าเกิดว่าผมสั่งอีกแบบนึงนะก็มีคนเอามาเล่น Siri เองก็มีการพัฒนาขึ้นมานะครับในการใช้คำสั่งที่เป็นคาถาขึ้นมาอย่างเช่นผมสั่งเป็นว่า Lumosบทแบบนี้เนาะก็จะมีไฟฉายก็จะเกิดขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็ลองดูนะครับใน Google Assistant ก็กดปุ่ม Home นะครับนะค้างไว้แล้วก็ใช้คำสั่งดูมอสนะก็สามารถสั่งได้หรือว่าบางคนใช้โทรศัพท์มือถือในการ
สั่งงานด้วยเสียงเพื่อทำอะไรต่างๆเช่นการตั้งปลุกนะหรือว่าการสอบถามข้อมูลต่างๆเหมือน Google Assistant ที่เมื่อครู่ผมเปิดวิดีโอที่เป็นการสั่ง Smart Speaker ก็สามารถทำได้เหมือนกันเลยนะครับไม่ต่างกันนะดังนั้นการสั่งงานด้วยเสียงเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและคอมพิวเตอร์นั่นเองนะการใช้ gesture ท่าทางต่างๆนะครับนะก็มีหลายๆรูปแบบเนาะนั้นการออกแบบนะความสำคัญในการออกแบบ SCI ที่มีประสิทธิภาพนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือเรามอง2 ส่วนก็คือมองเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์บางครั้งเนี่ยออกแบบดีมากๆแต่คอมพิวเตอร์เนี่ยทำให้ระบบมันทำงานได้ช้าระบบมันไม่ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดมันไม่เสถียรนั่นเองนะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องทำยังไงอย่างไรส่วนที่2ก็คือเรื่องของตัวอินเทอร์เฟซดีไซน์เราเคยได้ยินคำว่า UI กับ UX เนาะuser interface กับ user experience ดังนั้น2ตัวนี้ก็เป็นตัวที่คนในการพัฒนาเรื่องของตัวแอปพลิเคชันพัฒนาซอฟต์แวร์พัฒนาเรื่องของฮาร์ดแวร์ต่างๆมักจะเอา2ส่วนนี้มาผสมผสานกันเพื่อให้ออกมาเป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองดังนั้นเราพูดถึงว่าตระกูลเรื่องของตัว Apple เนี่ยมีการออกแบบ UI UX เนี่ยที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวทำให้คนเนี่ยสามารถเข้ามาแล้วก็ใช้งานได้ง่ายครับดังนั้นเนี่ยการออกแบบระบบปฏิสัมพันธ์เนี่ยบางครั้งอาจจะต้องใช้ imagination หรือว่าจินตนาการในการที่จะดำเนินเรื่องว่าถ้าเกิดแบบนี้จะทำยังไงสถานการณ์ทำเป็น scene by scene หรือ scenario ขึ้นมาว่าถ้าเกิดคนกดปุ่มนี้จะต้องทำอะไรเกิดปุ่มนี้จะเกิดอะไรขึ้นกดปุ่มนี้จะไปเกิดอะไรขึ้นแล้วมารวมเป็นอะไรนะครับนะพวกนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเรามีการทำ blockdiagram ในการวาด scene by scene หรือ scenario case ที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยจะทำให้การออกแบบมันมีการออกแบบมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองดังนั้นเนี่ยวิธีนี้ช่วยให้เกิดการใช้งานเนี่ยมันจะทำให้ออกแบบและเห็นขั้นตอนที่มันครอบคลุมแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองดังนั้นการออกแบบ UI หรือส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานเนี่ยก็มีรูปแบบต่างๆเกิดขึ้นมากมายเดี๋ยวไปอธิบายกันใน details แล้วกันนะครับนะส่วนปฏิบัติงานกับบุคคลอย่างเช่นนักบินถ้าเกิดออกแบบดีนักบินก็สามารถทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับนะในรถยนต์ทำไมปุ่มฉุกเฉินไฟฉุกเฉินจะต้องอยู่ใกล้มือไฟเลี้ยวนะครับที่ปัดน้ำฝนขับหรืออะไรต่างๆพวกนี้ลักษณะการออกแบบคอกพิกหรือว่าการออกแบบอินเทอร์เฟซดีไซน์ก็เป็นส่วนที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ดังนั้นประโยชน์จากการออกแบบเนี่ยก็ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้หรือการจดจำอย่างเช่นทำไมคนต้องสร้างเมนูหรือแท็บเมนูไว้ด้านบนซ้ายมือเสมอเพราะว่าทุกเมนูส่วนใหญ่คนจะจดจำในการที่จะใช้งานแบบนี้ปุ่มที่เป็นออปชันส่วนใหญ่ก็จะมีขีด3ขีดหรือเป็นจุด3จุดนะบางคนไม่มาเขียนเป็นใช้เป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นสัญลักษณ์อะไรบางคนไม่ใช้รูปสามเหลี่ยมหรอกอะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่จะจำว่าออปชันมันคือเป็นแบบนี้ครับดังนั้นเรื่องของการออกแบบมันทำให้เกิดการจดจำได้ง่ายนะครับการแสดงผลมีประสิทธิภาพนะสนับสนุนการตัดสินใจมากขึ้นนะครับทำให้เข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับเว็บไซต์เนาะเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พวกการซื้อขายสินค้าเนี่ยเราเข้าไปก็สะดวกสบายง่ายมากขึ้นถ้าเราเข้า Lazada, Shopee, Amazon นะครับนะเรื่องของ eBay มันก็จะมีลักษณะของแพลตฟอร์มคล้ายๆกันนะเมนูคล้ายๆกันเลยนะครับขึ้นอันนี้ขึ้นกับการออกแบบนั่นเองครับงั้นการออกแบบต่างๆเนี่ยก็มีการเขียนรูปแบบต่างๆเนี่ยจากอุตสาหกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยหลายๆเรื่องที่ต้องให้คำนึงถึงผลกระทบทางด้านสังคมการประหยัดทรัพยากรข้อมูลเวลานะครับพวกนี้เป็นแฟกเตอร์หรือปัจจัยที่คนออกแบบจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้ครับรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆอย่างนี้เนี่ยในเว็บไซต์เราเริ่มมีเทคโนโลยีในรูปแบบที่เป็น3มิติภาพเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้นจากในอดีตเนี่ยเว็บไซต์จะเป็นแบบตัวหนังสือทื่อๆมีรูปอย่างเดียวเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยสมัยใหม่ก็เริ่มมีวิดีโอข่าวมีสื่อในลักษณะที่เป็นภาพเคลื่อนไหวมาเรื่อยๆนะครับนะเรื่องของตัวการแสดงผลที่มันฉลาดมากยิ่งขึ้นอย่างเช่น PowerPoint นะมีการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆฟังก์ชันต่างๆได้มากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับนะมีการภาพเคลื่อนไหวที่แบบว่าค่อยๆเฟดไปแบบนี้ได้นะครับก็เป็นรูปแบบนึงดังนั้นองค์ประกอบที่จะช่วยให้เกิดการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานได้ประสบความสำเร็จหรือ critical success factor 4ตัวก็คือฝ่ายบริหารที่จะต้องให้ความสำคัญในการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามาในการดำเนินการ
ผู้ออกแบบหรือดีไซเนอร์นะคนออกแบบจะเป็นแบบไหนเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบหรือ user interface building tools เดี๋ยวจะมีเครื่องมือแนะนำให้กับเราได้ลองใช้งานกันหลายๆตัวเลยนะครับแล้วก็ประเมินผลเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้สิ่งที่เราออกแบบมามันมีประสิทธิภาพจริงเรามีเครื่องมือ audit หรือตรวจสอบไหมจะมีอะไรที่มันมาประมวลผลหรือประเมินผลให้รู้ว่าเอ้ยอันที่เราออกแบบมามันดีหรือเราจะให้คนหรือกลุ่ม subject กลุ่มตัวอย่างในการทดสอบได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมีรายละเอียด detailเนาะดังนั้นความต้องการในการออกแบบระบบนะหรือ usability requirement เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คนเนี่ยมักจะมีความต้องการที่เป็นแบบ ออกแบบระบบเพื่อมันใช้งานได้จริงครับนะออกแบบที่เป็นแบบ universal นะครับหรือสากลแล้วก็มันมีอรรถประโยชน์ก็คือมันสามารถใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆรูปแบบดังนั้นการออกแบบเนี่ยมักจะมีการเก็บ requirement มีการสอบถามความต้องการจากผู้ใช้งานจริงไปเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานจริงอย่างเช่นถ้าเกิดจะออกแบบระบบสำหรับผู้สูงอายุเราก็ต้องเข้าไปคุยกับผู้สูงอายุจริงๆไปเก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุจริงๆออกแบบมาเป็นแบบนี้เขาต้องการใช้แบบไหนปุ่มต้องการเล็กต้องการใหญ่ก็เป็นความต้องการในการใช้งานระบบซึ่งถ้าเราออกแบบระบบได้อย่างดีก็จะเกิดคำหนึ่งขึ้นมาก็คือเรื่องของ user friendliness นะครับนะการเป็นมิตรกับผู้ใช้เป็นมิตรกับผู้ใช้คือเราออกแบบแค่ทดสอบทดลองกับคนแค่กลุ่มเดียวคนที่เหลือนะครับสมมติว่าทดลองกับผู้สูงอายุแค่400คนแล้วผู้สูงอายุที่เหลืออีกในประเทศไทยอีกประมาณ2ล้านสมมติอีก10ล้านคนสามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องเรียนรู้ไม่ต้องสอนไม่ต้องถ่ายทอดอะไรดังนั้นเนี่ยอันนี้มันถือว่าเป็นการออกแบบที่มัน user friendly หรือว่าเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานครับนะรวมถึงระบบที่มีประสิทธิภาพต้องทำให้รู้สึกดีต่อการใช้งานไม่รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกแบบว่าเข้ามาโอ้มีคำอธิบายด้วยมีตัวหนังสือที่ใหญ่สามารถปรับปรุงอะไรต่างๆเพิ่มรูปตัวเองเข้าไปได้ด้วยบางทีอาจจะชอบในการสร้างอัตลักษณ์ให้กับตนเองนะครับพวกนี้ก็เป็นส่วนที่เราต้องดูว่ากลุ่มผู้ใช้งานเป็นแบบไหนนะแล้วก็การออกแบบระบบโต้ตอบนะก็จะต้องทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับไม่ต้องเชื่อมต่อหรือไม่ต้องเข้าถึงอะไรต่างๆมากมายนะครับพวกนี้ก็จะทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันทำให้เกิดความประสบความสำเร็จในการเชื่อมต่อหรือการปฏิสัมพันธ์กับคนแล้วก็คอมพิวเตอร์นั่นเองอันนี้ไปเร็วๆอันนี้เคสตัวอย่างก็คือกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะครับนะหรือเพนทากอนเนี่ยก็จะมีการออกแบบระบบติดต่อกับผู้ใช้นะครับที่เป็นเรื่องของตัว Human Engineering Design Criteria นะครับที่เป็นตั้งแต่ปี1999ก็บอกว่าจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้มีการปฏิสัมพันธ์กับคนแล้วก็พูดคอมพิวเตอร์ได้อย่างดีนะครับก็มีตามเฟรมเวิร์กแบบนี้ละกันอันนี้ผมไม่ลงดีเทลเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูอีกทีนะดังนั้นการวิเคราะห์หรือ requirement analysis นะเราได้ข้อมูลความต้องการของคนมาแล้วเราจะต้องมาวิเคราะห์เรื่องอะไรเพื่อจะเอามาใช้ในการออกแบบงานของเราดังนั้นเนี่ยงานที่เป็นประจำวันนะเราก็ดูรู้ว่า sequence task หรืองานอะไรที่มันทำเป็นประจำบ่อยๆเนี่ยเราจะต้องออกแบบและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ไหมนะงานที่มันเกิดขึ้นเป็นบางโอกาสนะทำบ้างไม่ได้ทำบ่อยๆอาจจะเกิดปีหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะต้องออกแบบยังไงอย่างเช่นการออกแบบ เดือนหนึ่งทุกครั้งรายงานสรุปยอดขายนะทุกๆวันอย่างเช่นต้องมีการบันทึกถ้าเรายกตัวอย่างเป็นระบบ POS หรือ Point of Sale อย่างเช่นเราง่ายที่สุดเราเห็น7เนาะ7เนี่ยมีการซื้อขายนะแต่ละ transaction เราไปซื้อขนม1ห่อขนม1ห่อเนี่ยเราไปที่7 7จะต้องกดนะเพื่อคิดเงินนะยิงบาร์โค้ดเสร็จเรียบร้อยจะต้องทำระบบจ่ายเงินว่าจ่ายผ่านช่องทางไหนจ่ายผ่านเงินสดจ่ายผ่านเรื่องของตัวระบบเรื่องของ Money Wallet หรือต่างๆพวกนี้นะครับก็ต้องกดแบบนี้อันนี้คือใช้ทุกวันนะใช้เป็นประจำทุกวันงานที่เป็นบางโอกาสอย่างเช่นทุกเย็นหรือทุกๆสัปดาห์จะต้องมีการตรวจนับสต็อกระบบจะต้องมีการส่งรายงานหรือว่ากดเพื่อดูรายงานตรวจนับสต็อกอันนี้ก็เป็นแบบบางโอกาสงานที่ต้องทำในกรณีที่เป็นยกเว้นนะครับอย่างเช่นกรณีฉุกเฉินนะสมมติว่าในสถานการณ์ที่เราบอกว่าโควิดระบาดหนักนะสมมติว่าในอดีตเนี่ยช่วงน้ำท่วมนะเซเว่นบอกว่าน้ำหรือว่าของที่เป็นอุปโภคบริโภคเนี่ยไม่เพียงพอดังนั้นเราจะต้องทำอย่างไรอย่างเช่นต้องเช็คเฉพาะต้องดูว่าเอ้ยน้ำหรือว่าอะไรที่มันเป็นแบบนี้หรือว่าในเซเว่นบางเซเว่นเนี่ย
ในการบริหารงานของเขาเนี่ยก็คือ shelf life หรือว่าอายุของของที่มันจะหมดอายุเนี่ยจะต้องทำยังไงให้มันขายออกได้ทั้งหมดถ้าเกิดของที่หมดอายุและเสียในเซเว่นเนี่ยจะเกิดเป็นความสูญเสียในเรื่องของมูลค่านั่นเองอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงเรื่องของไส้กรอกแล้วกันเนาะบอกว่าอาหารที่เป็นอาหารปรุงที่ต้องแบบว่าผ่านไมโครเวฟอะไรต่างๆที่มีอายุเนี่ยถ้าเกิดเราบอกว่าใกล้ๆหมดอายุเขาจะมีมาเซลมาขายนะหลายๆห้างก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าถูกขายได้หมดนะก็จะถือว่าไม่ขาดทุนนั่นเองครับพวกนี้ก็เป็นรูปแบบที่อาจจะต้องดึงข้อมูลโดยเฉพาะนะครับรวมถึงการซ่อมบำรุงระบบนะกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานของระบบหรือโปรแกรมเนี่ยเรามีวิธีการทำอย่างไรพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องวิเคราะห์คนไหนที่จะต้องมาช่วยแก้ไขปัญหาของเราครับดังนั้นเนี่ยพอเราออกแบบวิเคราะห์มาได้เรียบร้อยเนี่ยระบบมันก็จะทำให้เกิดการออกแบบระบบที่เหมาะสมมีความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานนะครับนะต้องออกแบบมันต้องส่งเสริมให้เกิดการใช้งานอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ต้องon time complete on time ก็คือเสร็จได้ทันเวลาไม่ใช่ว่าไว้ออกแบบเลิศหรูวิริสมาลาหรืออะไรเงี้ยเลิศออกแบบว่าดีมากๆตอบโจทย์ทุกคนเลยแต่ใช้เวลานานนะครับพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องบาลานซ์กันระหว่างการออกแบบแล้วก็ความต้องการของมนุษย์นั่นเองครับนะมีมาตรการในการตรวจวัดความสามารถในการใช้งานนะครับนะ usability measure ก็คือการวัดเนี่ยมันมีหลายๆรูปแบบอย่างเช่นการค้นหาของข้อมูลว่าเราเนี่ยสามารถเข้าเว็บไซต์เห็นข้อมูลได้มากขนาดไหนเช่นเราพูดถึงพัฒนาเว็บขึ้นมา1ตัวแล้วเราสามารถค้นหาผ่าน Google ได้นะครับก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่มันเกิด user friendly แล้วก็เข้าถึงได้ง่ายนั่นเองครับนะดังนั้นมีสรุปเป็นมาตรการในการวัด5ข้อด้วยกันนะครับ5ข้อด้วยกันข้อแรกคือระยะเวลาในการเรียนรู้ถ้าเราพูดถึงว่าเราออกแบบมาแล้วคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ต้องแบบมาถามปุ่มนี้กดยังไงปุ่มนี้ใช้งานยังไงกดยากจังเลยอย่างเงี้ยครับพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เป็นผมยกตัวอย่างมาตั้งแต่วิดีโอแรกแล้วว่า learning curve เนี่ยถ้าในอดีต learning curve ใช้เวลานานเนาะในอนาคตเนี่ยแทบจะเป็นแบบ seamless เลยก็คือแบบว่าเสมือนเราเดินเข้าไปปุ๊บก็จะรู้เลยว่าต้องกดปุ่มนี้ใช้งานปุ่มนี้หรือกระพริบตาหรือสั่งงานด้วยเสียงเข้าไปต้องสั่งงานด้วยเสียงอย่างเดียวเลยนะครับพวกนี้ก็คือเป็นระยะเวลาในการเรียนรู้ที่เราจะต้องวัดกัน2ก็คือความรวดเร็วในการประมวลผลทำยังไงล่ะในการที่จะสมมติเวลาถ้าเราเซิร์ช Google แล้วเราเซิร์ชแล้วปุ๊บใช้เวลารอไป5นาทีเราคงจะไม่ใช้ Google เนาะ Google เนี่ยพยายามจะแสดงผลว่าผลที่เราค้นหาได้เนี่ยค้นหาได้ด้วยความรวดเร็วหรือความเร็วประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ Google เนี่ยมองเรื่องของ speedof performance นะครับนะหรือหลายๆอย่างก็พยายามจะ deliver ความรวดเร็วอย่างเช่นถ้าเกิดเราดูวิดีโอเราเข้า Netflix จะพยายามปรับความคมชัดของวิดีโอให้เหมาะสมกับ speed ของอินเทอร์เน็ตเพื่อให้มีประสบการณ์ที่ดีนะหรือว่าเราเข้า YouTube ก็จะมีความคมชัดในรูปแบบที่เป็น360นะ480 720 1080นะ2K 4K อะไรเงี้ยครับก็ขยับไปเรื่อยๆพวกนี้ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่จะมาลิงก์กับเรื่องของสปีดในการที่จะเข้าถึงสื่อหรือคอนเทนต์ต่างๆนั่นเองถัดมาก็คือเกิดอัตราความผิดพลาดจากการใช้งานไหมอย่างเช่นเซิร์ชแล้วไม่เจอเซิร์ชแล้วค้นหาเจออะไรก็ไม่รู้มานะพวกนี้ที่เป็น error rate นะครับ rate of error เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะวัดกันว่ามันเกิดขึ้นมากหรือน้อยเท่าไหร่เกิดกี่ครั้งนะครับเปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนหรือเปอร์เซ็นต์เพื่อจะวัดแล้วก็ประเมินว่าความสามารถในการใช้งานระบบเราเป็นยังไงบ้างข้อที่4ก็คือเรื่องของการเรียนรู้นะครับหรือ retention over time นะครับก็คือจดจำหรือใช้งานได้บ่อยๆไหมครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเข้ามาปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเวลาเราเข้ามาใน LINE เนี่ยถ้าเราจะกดย้อนหลังสมมติว่าเราจะกดถ้าในโทรศัพท์เนาะเราจะกดย้อนหลังเราจะต้องเข้าไปที่ด้านบนซ้ายมือที่เป็นลูกศรเสมอเลยนะเราเข้าไปหน้าไหนเราจะเป็นแบบนี้นะครับนะก็เป็นแบบนี้ได้อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการเรียนรู้นะครับเสร็จแล้วคือการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้นะครับนะอาจจะมีการทำเรื่องของแบบประเมินความพึงพอใจนะครับนะให้ดาวนะครับนะเวลาแอปพลิเคชันต่างๆที่พัฒนาขึ้นมาก็จะมีการเรตติ้งหรือการให้ดาวหรือให้คอมเมนต์นั่นเองอันนี้ก็สามารถวัดแล้วก็ประเมินผลได้นะครับนะรวมถึงแรงจูงใจในการใช้งานระบบเนี่ยก็มีหลายๆอย่างเนาะในการที่จะทำให้เกิดแรงจูงใจให้คนเข้ามาใช้งานได้อย่างเช่น
ถ้าพูดถึงแอปพลิเคชันของภาครัฐคนละครึ่งนะหรือแอปพลิเคชันต่างๆที่เป็นเรื่องของเราเที่ยวด้วยกันอะไรต่างๆพวกนี้ก็มีแรงจูงใจในการที่จะให้คนเข้ามาใช้งานระบบพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนั่นเองครับนะอันนี้ยกเคสตัวอย่างเป็นแบบไปครับนะรวมถึงหลายๆระบบเนาะแรงจูงใจในอุตสาหกรรมคนเข้ามาใช้ระบบเพราะว่ามันทำให้ง่ายยิ่งขึ้นอย่างเช่นธนาคารนะยกเคสธนาคารเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะไปธนาคารลดน้อยลงมากเลยเพราะว่าเราใช้โมบายแบงกิ้งนะครับใช้การตัดผ่านบัญชีรุ่นนี้นั่นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับทำให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เรามีพฤติกรรมในลักษณะที่เราทำงานที่บ้านเรียนรู้ที่บ้านอะไรต่างๆพวกนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็มีรูปแบบพฤติกรรมในรูปแบบใหม่พวกนี้ก็เป็นแรงจูงใจในการที่จะทำยังไงให้อุปกรณ์ในบ้านเนี่ยเกิดการปฏิสัมพันธ์กับคนมากที่สุดนั่นเองครับและรวมถึงเรื่องของการทำเกี่ยวข้องกับระบบสำรวจหรือระบบที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเกี่ยวข้องกับโซเชียลเน็ตเวิร์กพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดแรงจูงใจให้คนเข้ามาใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนรองสุดท้ายละนะครับรองสุดท้ายละส่วนที่เป็นรองสุดท้ายก็คือจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบที่เป็น universal design นะครับนะส่วนที่เป็นเรื่องของ universal เนี่ยก็จะมีเรื่องของการที่การออกแบบที่เป็นสากลเนี่ยมักจะมองเรื่องของถ้าเราพูดถึง universal design ที่ให้เห็นชัดเจนที่สุดก็คือการออกแบบบ้านหรือการออกแบบสถานที่ที่หนึ่งเนี่ยที่ครอบคลุมคนทุกกลุ่มคนอย่างเช่นคนพิการคนใช้วีลแชร์ก็จะต้องเข้าได้นะถ้าเป็นเว็บไซต์เนี่ยถ้าเราพูดถึงคนที่ตาไม่ดีเราสามารถปรับขนาดตัวอักษรให้มันใหญ่ได้ไหมหรือคนที่ตาบอดสีสามารถปรับสีให้มันเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับเราได้หรือเปล่าพวกนี้นะครับก็มีหลายๆเรื่องที่ออกแบบพวกนี้ดังนั้นเนี่ยในรูปแบบของการออกแบบพวกนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องนะเราจะต้องให้ความสำคัญกับมันยังไงอย่างเช่นสรีระความสว่างนะครับการรับรู้สีสัมผัสได้ยินนะพวกนี้เป็นหลักดังนั้นพวกนี้เอามาออกแบบอะไรอย่างเช่นออกแบบความสูงต่ำขนาดนะความลึกความกว้างอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของถ้าเกิดเราพูดถึงบ้านหรือโต๊ะเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นในเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเนี่ยปุ่มต้องขนาดไหนล่ะนิ้วเราขนาดนี้ปุ่มต้องเล็กต้องใหญ่ครับใกล้ๆนั้นต้องมีปุ่มอื่นๆหรือเปล่านะครับพวกนี้เป็นหลักการในการออกแบบดังนั้นส่วนใหญ่เป้าหมายที่จะทำให้เกิดการออกแบบที่มีประสิทธิภาพสูงเนี่ยก็มักจะมีการทำงานในหลายๆรูปแบบนะก็อย่างเช่นการทำงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องการลดภาวะความเครียดในการใช้งานระบบนะพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่คนกำลังวิจัยแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้การจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะแล้วก็ตระหนักถึงความง่ายในการเข้าใช้คอมพิวเตอร์จัดความกลัวในการใช้งานนะทำยังไงให้คนรู้สึกว่าคนแก่สมมติว่าผู้สูงอายุไม่เคยใช้โทรศัพท์เลยหยิบขึ้นมาไม่กลัวมันพังไม่กลัวกดแล้วจะเสียไม่กลัวกดแล้วจะมีปัญหาทำยังไงให้มันเป็นลักษณะแบบนี้ได้นะครับพวกนี้เป็นเป้าหมายในการที่จะทำเรื่องของ SCI ให้มีประสิทธิภาพนั่นเองนะดังนั้นการออกแบบว่ามักจะมี UI กับ UX อย่างที่ผมได้พูดไปแล้วเนาะว่า UX คือ User Experience ทำไงให้ประสบการณ์ของผู้ใช้มันดีมากเนาะเรื่องของ UI เนี่ย Interface สีสันการกดปุ่ม Transition หรืออะไรต่างๆต้องเป็นแบบไหนนะครับพวกนี้เป็นสิ่งที่คนออกแบบให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นทางสิ้นเลยครับดังนั้นเรื่องของ UI UX เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการดีไซน์แล้วก็การประเมินได้นะครับด้วยธรรมชาติของการเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ยมันมีหลายๆรูปแบบนี้ก็ยกตัวอย่างมาเนาะเขายกตัวอย่างมาเป็นว่าถ้าเราเปรียบเทียบเป็นบัวก็มีบัวเหนือน้ำบัวปริ่มน้ำบัวใต้น้ำบัวที่อยู่ใต้โคนตูมนะแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงว่าคนที่จะเข้ามาใช้งานเนี่ยก็มีคนที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับไม่เคยใช้กดปุ่มไม่เป็นเลยดังนั้นเราจะทำยังไงให้เกิดการออกแบบให้มันครอบคลุมกับคนทุกๆกลุ่มนะครับในกลุ่มนี้ได้นะครับรวมถึงธรรมชาติในการจดจำของมนุษย์เนี่ยจะจดจำได้เป็นระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะระยะสั้นบางทีเนี่ยจำได้จำไว้เห็นหน้าคนนี้เคยได้ยินเสียงแบบนี้เคยเห็นภาพนี้ขึ้นมานะก็เป็นความจำระยะสั้นนะระยะกลางบางทีก็จำได้ว่าเอ้ยใน3ปีที่แล้วทำอะไรอยู่นะครับนะระยะยาวก็คืออะไรที่มันแบบฝังเข้าใจหรือว่าเป็นครอบครัวเป็นเกิดที่ไหนเรียนที่ไหนเงี้ยครับเป็นลูกใครดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มนุษย์เนี่ย
ชอบให้สนองความต้องการก็คือเราจะทำยังไงให้สิ่งที่ออกแบบมามันตอบสนองความต้องการของมนุษย์เลยครับดังนั้นเนี่ยเราสังเกตได้จากพื้นฐานเลยอย่างเช่นคนเราปวดท้องท้องเสียนะตอนนี้เป็นทุกข์ดังนั้นคนที่ต้องการคือต้องการหาห้องน้ำเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเขาห้องน้ำเนี่ยแต่ถ้าเขาห้ามเข้าหรือห้องน้ำเสียเนี่ยการตอบสนองความต้องการแบบนี้ก็คนก็จะไม่ชอบนะหรือง่ายๆคือถ้าเราพูดถึงว่าเราจะต้องการค้นหาข้อมูลในแอปพลิเคชันหนึ่งตัวแล้วเราค้นหาไม่เจอหรือเราคิดว่าอันนี้มันจะต้องมีแล้วมันไม่มีอยู่ในช่องทางก็แสดงว่ามันไม่ได้ตอบสนองต่อความต้องการคนต้องการสิ่งที่มันเป็นบันเทิงคนต้องการสิ่งที่เป็นเรื่องต่างๆถ้าในแพลตฟอร์มเราไม่มีเรื่องนี้มันก็ไม่ตอบสนองความต้องการนะครับดังนั้นพวกนี้มันมีปัจจัยหลายๆอย่างเด็กร้องไห้อยากได้ของเล่นเมื่อเด็กได้ของเล่นก็เงียบนะแบบสนุกสนานมากยิ่งขึ้นดังนั้นพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความต้องการของมนุษย์เราเอาความต้องการนี้มาพัฒนาเป็นส่วนที่ทำให้มันเกิดประสบการณ์ใหม่ๆกับมนุษย์ได้ไหมอย่างเช่นถ้าเกิดว่าส่วนที่เด็กๆร้องไห้อยากได้ของเล่นแล้วปรากฏว่าในโทรศัพท์มือถือของเรามันสามารถดีเท็กซ์ได้ว่าเออมีเสียงเด็กร้องไห้สามารถเปิดเป็นเพลงมาเพื่อแทนที่เด็กจะได้ของเล่นเด็กอาจจะได้เป็นฟังเสียงเพลงแล้วก็เกิดการรีแลกซ์การผ่อนคลายไม่ร้องไห้ขึ้นมาก็อาจจะเป็นไปได้ในการที่จะให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อินเตอร์แอคกันกับตัวมนุษย์ในลักษณะที่ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้นั่นเองครับแล้วรวมถึงอื่นๆเนาะในเชิงที่เป็นวิทยาศาสตร์นะคนเราก็อยากจะทำอะไรให้มันใช้งานน้อยๆใช้แรงน้อยๆทำให้มันแบบง่ายมากยิ่งขึ้นเวลาเราไปถึงเราก็อยากได้อะไรที่มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนาะบางคนอยากจะได้ตัวการทำงานที่เร็วยิ่งขึ้นอย่างเช่นได้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เราอยากได้โทรศัพท์ที่มันถ่ายรูปได้ชัดยิ่งขึ้นนะมีจอขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นนะสามารถทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นไม่ต้องรออย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์นะว่าคนมนุษย์เนี่ยต้องการแบบนี้คนเทียบกันถ้า100คนคนจะเดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งหรือว่าคนจะนั่งรถยนต์จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นโจทย์หนึ่งที่คนมักจะชอบความสะดวกสบายนะคนมักจะเลือกทางในที่ใช้เวลาน้อยๆใช้แรงน้อยๆนะพวกนี้เป็นหลักการโดยธรรมชาติดังนั้นเนี่ยการสังเกตพฤติกรรมของมนุษย์ก็เลยเป็นส่วนที่เราเอาข้อมูลพวกนี้มาใช้ในการออกแบบแล้วก็พัฒนาให้มันเหมาะสมกับคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ว่าอะไรที่มันมาช่วยได้อะไรที่มันมาช่วยเสริมศักยภาพได้บ้างครับนะโดยที่การออกแบบก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างเช่น Tesla ออกแบบมาไม่ใช่บอกว่ารถยนต์ขับอัตโนมัติแต่คนนอนในรถได้เลยแต่รถยนต์เนี่ยสิ่งที่ทำคือเป็นผู้ช่วยในการขับให้ดังนั้นเนี่ยคนไม่สามารถขึ้นมาแล้วก็หลับได้นะครับดังนั้นความปลอดภัยของคนเนี่ยก็เป็นเรื่องหลักเลยทีเดียวครับวัฒนธรรมก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับบางครั้งเนี่ยออกแบบตัวดีไซน์หรือต่างๆมาแล้วก็มีเรื่องของการศาสนาหรือวัฒนธรรมอย่างเช่นการเอาเรื่องของตัวรูปเสียงพระอะไรต่างๆมาใช้ในทางที่ไม่เหมาะไม่สมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องนึงนะครับหรือว่าบางครั้งเอาสัญลักษณ์ที่เป็นเกี่ยวข้องกับเพศหรืออะไรต่างๆมาไว้บนอุปกรณ์ที่มันไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยครับก็เป็นหลายๆเรื่องที่คนเนี่ยต้องออกแบบจะต้องให้ความคำนึงถึงวัฒนธรรมด้วยนะครับแล้วก็ความถูกต้องถูกใจอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราใช้งานกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนแล้วนะครับนะก็เป็นโจทย์แบบนี้ไปนะครับรวมถึงการออกแบบอื่นๆนะอันนี้ผมแบบเร็วๆไปละกันนะครับก็มีการออกแบบที่ใช้งานส่วนติดต่อไปนะครับโอเคนะส่วนติดต่อกับผู้ใช้เนี่ยจริงๆมีเรื่องของ Graphic User Interface นะครับที่คนจะเข้ามาใช้งานนะหรือว่าอะไรที่เป็นอยู่บนหน้าจอนั่นแหละเราเรียกว่า GUI ถ้าเกิดเราเห็นเนี่ยจากในอดีต GUI ก็เป็นแบบขาวดำแบบนี้หรือเป็นขับเป็นดำเขียวเนาะแล้วก็เป็นปุ่มแบบเครื่องคิดเลขเนี่ยเป็นสมัยโบราณแบบเดิมแบบนี้อยู่นะครับนะ GUI ก็เริ่มมีการวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาตั้งแต่ Windows 1.0 1.1 3.11 นะครับออกมาเป็นเรื่องของตัว Windows 95 Windows 7นะครับนะ Windows 8นะจนถึงปัจจุบันที่ขยับมาเป็นตัว Windows 11แล้วนะถ้าเกิดใครใช้ตัว Windows 11มาเป็นแบบครับนะรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการดีไซน์ต่างๆโทรศัพท์เริ่มมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะมี2กล้องบ้าง3กล้องบ้าง4กล้องบ้างมีกล้องหน้ากล้องหลังมีการพับอะไรต่างๆครับนะในรถยนต์นะก็มี
อนาคตที่อาจจะเป็นขับอัตโนมัติจอบนรถก็ใหญ่ขึ้นเพราะว่ามีส่วนติดต่อหรือปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเลยมีบุคคลสำคัญหลายๆคนนะอันนี้เป็นโจทย์ให้ดูเร็วๆก็คือคุณนิโคลัสเนี่ยเขามองเรื่องของการสั่งงานด้วยเสียงเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดเลยเราจะทำไงสั่งงานด้วยเสียงนะครับวันนี้มาร์คไวเซอร์สนะครับก็มองเรื่องของการที่ระบบคลาวด์หรือคอมพิวติ้งที่มีอยู่ทุกคนแห่งเลยครับทำไงไม่ต้องแบบมีสถานที่ให้มันอยู่นะครับนะมีวิลเลียมเฮนรี่หรือบิลเกตนะบิลเกตก็มองเรื่องของการพัฒนาบุกเบิกด้านคอมพิวเตอร์มานะครับนะแลรี่เพจนะครับนะแลรี่เพจก็เป็นนักพัฒนาแล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้ง Google นะครับนะก็เป็นส่วนที่เป็นพัฒนาเรื่องของตัวระบบ Search Engine ที่มีประสิทธิภาพที่คนใช้กันทั่วโลกเลยครับรวมถึงเรื่องของตัวเจมี่โดนัลส์นะครับนะหรือจิมโบสนะก็มองเรื่องของวิกิพีเดียที่เป็นสารานุกรมนะที่ให้ทุกคนมาแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้ครับนะสตีฟจ็อบส์นะที่เสียไปแล้วเนาะก็มองเรื่องของการพัฒนาตั้งแต่การพัฒนา Apple มาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบของเครื่องฟังเพลงเนาะจากเดิมที่อดีตมี Walkman มีอะไรต่างๆก็เข้ามาสู่ระบบที่เป็นสมาร์ทโฟนครับนะเครื่องฟังเพลงก็ถูกลดความสำคัญลงไปแล้วก็มาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับมาร์คเอเรียซักเคอร์เบิร์กนะครับผู้ก่อตั้งเรื่องของตัว Facebook นะครับปัจจุบันก็เป็น Meta ไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็เป็นองค์ประกอบที่เราให้เห็นว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าคนพวกนี้เขาซักเซสและประสบความสำเร็จในการออกแบบส่วนที่ติดต่อนะส่วนที่ทุกคนทั่วโลก Facebook คนใช้ทั่วโลก Microsoft คนใช้ทั่วโลก Google คนใช้ทั่วโลกมันง่ายต่อมนุษย์ได้อย่างไรคนเข้าถึงและปฏิสัมพันธ์กับระบบพวกนี้ได้อย่างไรลองเข้าไปดูข้อมูลพวกเขากันดูครับโอเคก็เป็น chapter ที่1นะครับที่เป็น introduction to SCI นะครับก็หวังว่าพาร์ทนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับทุกๆคนเนาะแล้วก็ใครบางส่วนที่ไม่ได้สำคัญเนาะก็จะไม่ได้ออกในส่วนของ midterm หรือ test อะไรนะครับผมก็จะ skip ข้ามไปเพราะผมเอามาเสริมเป็นให้ความรู้นะครับดังนั้นส่วนไหนที่เราอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปในสไลด์นะครับนะเข้าไปในตัว Google Classroom ได้เลยนะครับโอเคนะเดี๋ยวใน Classroom นะครับใน Google Classroom เนี่ยผมมีแล็บให้ทำเป็นทำโฮมเวิร์กอย่างเดียวแล้วกันครับแล็บไม่ต้องเนาะเปิดให้เป๊ะในนี้นะครับนะใน Google Classroom เนี่ยจะมีโฮมเวิร์กอยู่นะครับที่เป็นโฮมเวิร์ก Chapter 1นะครับโฮมเวิร์ก Chapter 1นะครับนะให้ทุกคนนะครับมีข้อคำถามอยู่6ข้อนะครับนะตั้งแต่ข้อแรกทำไมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างทำไมต้องมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์นะเขียนเป็นพรรณนาบรรยายมาใส่อะไรมาก็ได้เนาะใส่ Microsoft Word ก็ได้ใส่ใน Text หรือว่าเขียนบน iPad ก็ได้นะครับนะเขียนแล้วก็ส่งนะครับภายในวันที่12ก็คือสัปดาห์พุธหน้านะก่อนพุธหน้านั่นเองข้อที่2คือความหมายของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์คืออะไรในความเข้าใจของเรานะข้อที่3ใครเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์นะครับศาสตร์หรือสาขาอะไรที่ปฏิสัมพันธ์เกี่ยวข้องนะมีหลายๆศาสตร์ที่เป็นวงกลมนะลองไปดูนิดหนึ่งนะอธิบายองค์ประกอบของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์นะครับว่ามีองค์ประกอบอะไรนะมีกี่ข้อ3หรือ5นะลองไปดูนะนะแล้วก็ยกตัวอย่างบุคคลสำคัญที่เราชอบแล้วกัน1คนนะครับว่าเป็นใครนะครับเขียนคำอธิบายว่าชอบเพราะอะไรมาครับ6ข้อตรงนี้นะครับนะให้เราส่งนะครับเข้ามาอยู่ในโฮมเวิร์กตรงนี้นะครับนะโฮมเวิร์กอยู่ตรงนี้ครับก็ใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็สามารถส่งในคอร์สตรงนี้ได้เลยครับโอเคแต่ตอนนี้เข้ามา attend อยู่26คนนะครับแต่ในห้อง Google Meet ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด38คนนะดังนั้นใครที่ยังไม่ได้เข้าในส่วนของ
Google Classroom นะครับนะใครยังไม่เข้า Google Classroom เนี่ยสามารถกดเข้า Google Classroom ได้จากลิงก์ที่ผมส่งเข้าไปผมส่ง Google Classroom ไปให้อีกครั้งหนึ่งใครเพิ่งเข้ามาในไลน์นะครับโอเคครับนะผมส่งเข้าไปในไลน์ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครยังไม่ได้เข้าให้เข้าด้วยฟรีอีเมลนะครับหรืออีเมลส่วนตัวนะไม่ได้เป็นอีเมลของมหาลัยนะครับในการเข้าใช้งานตรงนี้ครับโอเคนะโอเคครับงั้นก็ในเบื้องต้นนะสำหรับสัปดาห์แรกนะก็อาจจะเร็วนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้ยืดจนเกินไปเนาะในลักษณะเป็น4ชั่วโมงนะครับนะก็เช็คแอทเทนคลาสเป็นครั้งนี้ยังไม่เช็คละกันนะครับนะยังไม่เช็คนะแต่ในระบบก็จะมีข้อมูลอะไรของทุกคนอยู่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมได้ชื่อลิสต์รายชื่อมาเดี๋ยวผมดูอีกทีนึงนะครับโอเคก็สัปดาห์หน้าก็จะเป็นขยายในเรื่องของตัว Interaction to SCI เหมือนเดิมนะครับแต่จะยกเคสหรือกรณีตัวอย่างมานำเสนอให้กับเราได้เห็นว่ามันคืออะไรบ้างนะครับมีกรณีศึกษาแบบไหนแล้วก็วิธีที่เราจะสร้างได้ง่ายๆเนี่ยสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานเนี่ยเราทำแบบไหนได้นะครับก็เป็นโจทย์หนึ่งที่เราจะเรียนรู้กันในสัปดาห์ถัดไปนะครับในวันที่12นั่นเองดังนั้นเนี่ยแลบยังไม่ต้องทำเนาะฝากโฮมเวิร์กนะครับฝากกันบ้านเนาะสามารถส่งได้ตลอดเลยจนถึงวันที่12นะครับนะส่งถึงวันที่12นะครับโอเคก็สำหรับใครที่มีข้อคำถามนะผมสอน2เซตด้วยกันก็คือสลับกับอาจารย์หทัยรัตน์นะครับก็ด้วยเนื้อหาก็จะเป็นผมสอนเซตเช้านะครับ 8:00 ถึงเที่ยงนะก็คือเซตเราที่เรียนอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็เซตบ่ายนะครับเซตบ่ายจะเป็นช่วงบ่ายโมงจนถึง 17:00 นะครับส่วนที่เหลือจะเป็นอาจารย์หทัยรัตน์สอนที่เป็นช่วง 17:00 จนถึง 20:00 นะครับโอเคดังนั้นถ้าเกิดว่ามีข้อคำถามหรือว่าติดต่อในช่องทางต่างๆยินดีเลยครับก็ผ่านอีเมลผ่านไลน์นะครับผ่านเบอร์โทรศัพท์นะครับก็ติดต่อได้ผ่านช่องทางนี้หรือว่าติดต่อกันในกรุ๊ปไลน์ก็ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเนื้อหาประมาณเท่านี้นะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์หน้าในวันที่12นะครับนะเรื่องการสตาร์ทหรือการเริ่มคลาสผมขออนุญาตเริ่มคลาสในเวลา 8:15 นะครับนะถ้าเกิดใครมาช้ากว่านี้เนาะก็เดี๋ยวไปดูวิดีโอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะวิดีโอผมจะอัปโหลดไว้อยู่ใน YouTube นะครับเดี๋ยวผมไปใส่ใน Google Classroom ให้นะครับทุกๆครั้งก็คือผมจะอัปโหลดวิดีโอไว้ให้นะครับสามารถมาดูย้อนหลังได้คร่าวๆวิดีโอดูย้อนหลังเนี่ยจะอัปโหลดน่าจะประมาณสัก 1-2 วันหลังจากดำเนินการสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะก็วันนี้นะเบื้องต้นเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าจะมีควิสนะสัปดาห์หน้าจะมีควิสตั้งแต่ต้นคาบนะครับดังนั้นเนี่ย 8:15 ให้ทุกคนพร้อมเนาะในการที่จะเข้าเรียนรู้นะครับโอเควันนี้เลิกตอน 10:50 นะครับก็เลิกเร็วกว่าเวลานิดหนึ่งนะครับเจอกันอีกครั้งสัปดาห์หน้าสวัสดีครับทุกคนอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ